คือสิ่งที่เราจะพูดกันครั้งนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้เกิดผลเสียยังไงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเนื้อหาครั้งนี้มันจะพิเศษไปครั้งก่อนหน้าคืออย่างที่บอกไปแล้วครับไอ้เซสชั่นที่คุยกับครูสังคมคือครูคิมกับครูสองคนเนี่ยเราพยายามจะดีไซน์เนื้อหาให้เอาทุกวิชาเนี่ยมาอินทิเกรตกันให้ได้มากที่สุดครับคุณจะเห็นประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ไทยเศรษฐศาสตร์แล้วก็ซีวิกเนี่ยมาอยู่รวมกันและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราสอนทับของคาบไหนเนี่ยเราจะเอาวิชานั้นนะมาเป็นหลักนะครับอย่างครั้งนี้มันทับ3วิชาเลยทีนี้เราก็เลยจะเน้นครั้งนี้คุณจะเจอสถานการณ์ในไทยด้วยว่าหลังจากที่ไทยพัฒนาเศรษฐกิจไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทางสังคมบ้างคือปกติเนี่ยครับเวลาเรามองแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยคุณจะฟังแต่ success story แต่สิ่งที่เราไม่เคยได้พูดถึงก็คือแล้วผลเสียมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครั้งนี้ครับจะเน้นเรื่องนั้นเป็นหลักนะครับโดยจะเริ่มต้นพูดก่อนจากกรณีของปริวัติอุตสาหกรรมนี่แหละนะครับคือก่อนหน้านี้ผมจะใช้งานศิลปะค่อนข้างเยอะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเพลง2เพลงนะครับที่เราจะมาพูดกันนะครับถ้าไม่ได้ฟังไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่มาทีหลังนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันก็ได้นะครับวิวห้องมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่อยากให้เห็นจริงๆอันนี้การเก็บของที่บ้านเลยอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะพี่อัดอัดแล้วใช่ไหมฮะอัดแล้วครับอัดแล้วครับโอเคครับงั้นปูแบบนี้นะคือภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราไปนั่งอ่านบทความในอินเทอร์เน็ตวิกิพีเดียหรือไปนั่งดูเลคเชอร์คอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีการเล่าเรื่องในทำนองคล้ายๆกันนั่นแหละว่ามันเริ่มต้นในอังกฤษมันคือการเปลี่ยนวิธีการผลิตใช่ไหมฮะเริ่มต้นจากการเอาเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งท่อเป็นหลักค่อยๆประดิษฐ์เครื่องจักรที่สามารถผลิตภัณฑ์ในโรงงานได้มากขึ้นใช่ไหมฮะมีการพัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนก้าวหน้าเมืองเติบโตนั่นคือภาพที่เรารู้ไปแล้วแต่ว่าในระดับวิถีชีวิตของคนการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนสิ่งที่ใหญ่มากอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็จะเป็นต้นทางของความเปลี่ยนแปลงอื่นๆนะครับพอสิ่งนี้มันเปลี่ยนปุ๊บไอ้สิ่งอื่นๆในชีวิตเรามันก็เปลี่ยนตามแล้วมันก็ส่งผลระยะยาวจนถึงปัจจุบันสิ่งนั้นก็คือเวลาครับคือเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนแบบเป็นเรื่องตลกนิดหน่อยนะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณศตวรรษที่17-18 ต่อ 19เนี่ยมันคือความเปลี่ยนแปลงสำคัญมากเกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องเวลาคือแน่นอนพวกคุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณย่อมรู้ว่าข้อโจทย์เขียนเรื่องเวลาเป็นข้อโจทย์สำคัญนะใครศึกษาวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานสนใจอ่านงานโดยเฉพาะของไอน์สไตน์ก็พอจะรู้ว่าแนวคิดว่าเวลามันคืออะไรเวลามันเป็นสิ่งแอบทลูดหรือว่าเป็นสิ่งที่รีเลทีฟกันแน่เป็นหัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19-20นะแต่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เสนอวิธีคิดเกี่ยวกับเวลาแบบใหม่คือมันไม่ได้สนใจเวลาในฐานะสิ่งที่แอบทลูดหรือสิ่งที่รีเลทีฟหรอกมันสนใจว่าพอมนุษย์มันเอาเครื่องจักรมาใช้ใช่ไหมฮะมันต้องการไฟฟ้าต้องการผลิตสิ่งของให้ได้จำนวนมากที่สุดในเวลาที่จำกัดที่สุดหรือใช้ต้นทุนน้อยที่สุดสิ่งที่เป็นผลโดยตรงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ในเรื่องเวลายกตัวอย่างเช่นพอมันมีไฟฟ้าใช่ไหมครับกิจกรรมในยามดึกก็กลายเป็นกิจกรรมที่เป็นไปได้สำหรับคนทั่วไปมากขึ้นแต่เดิมยามดึกมันอาจจะเป็นเวลาของการพักผ่อนคนที่อาจจะเข้าถึงกิจกรรมยามดึกมันอาจจะเป็นคนซึ่งโอเคอาจจะอยู่ในชนชั้นที่ค่อนข้างดีหน่อยใช่ไหมฮะอาจจะมีโอเคจุดตะเกียงเล่าเรื่องก็อาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตหลักของคนทั่วไปที่ทำเหมือนทุกวันอะไรครับเพื่อนเรากำลังคิดอ่านหนังสือใช่ไหมครับอ่านหนังสือแน่นอนฮะอะไรแบบนั้นก็จะไม่แล้วแต่ว่าพอไฟฟ้ามันเริ่มกระจายตัวไปอยู่ในเมืองต่างๆในบ้านคนมันอาจจะไม่มีไฟฟ้าหรอกแต่พอในพื้นที่เมืองมันมีไฟใช่ไหมครับอุตสาหกรรมหรือกระทั่งธุรกิจบางอย่างโดยเฉพาะธุรกิจกลางคืนก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แค่เวลากลางคืนที่มันขยายยาวใช่ไหมครับแต่ในชีวิตประจำวันของคนแต่ละคนเวลาก็ถูกกำหนดให้ลงล็อกมากขึ้นหมายถึงเมื่อคุณต้องการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากที่สุดใช่ไหมฮะและเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีประสิทธิภาพสูงสุดการกำหนดว่าควรจะเริ่มการคนที่มาอยู่ในสายพานการผลิตทั้งหมดควรจะมาเริ่มทำงานพร้อมๆกันเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะสิ้นสุดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ก็เริ่มเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเวลามันไม่สอดประสานกันคนนึงมาตอนนึงอีกคนนึงมาอีกตอนนึงใช่มั้ยฮะมันก็จะเริ่มเป็นปัญหาคิดถึงเรื่องรถไฟก็ได้รถไฟถ้ามันมีแนวคิดเรื่องการสร้างระบบเวลาที่เป็นตรงกลางใช่มั้ยฮะการเดินทางจากที่1ไปที่1คุณใช้ไทม์โซนของฝั่งยุโรปคิดแล้วอีกฝั่งนึงก็ใช้ไทม์โซนฝั่งเอเชียอย่างเงี้ยเนาะการเดินทางข้ามกันไปข้ามกันมามันก็
อาจจะงงได้ง่ายใช่ไหมประสิทธิภาพก็ต่ำเพราะฉะนั้นการกำหนดเวลามาตรฐานเนี่ยมันจึงสำคัญและก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนจำนวนมากนะครับคนที่เติบโตมาในอุตสาหกรรมก็เลยมักจะเป็นคนซึ่งถูกบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องอะไรล่ะต้องใช้ชีวิตอย่างเป็นไปตามเข็มนาฬิกาพูดอย่างนั้นเช่นไม่รู้สมัยก่อนเมื่อสมัยนี้พวกคุณมีไหมนะสมัยก่อนแบบว่าตอนผมอยากเด็กๆเนี่ยตอนเช้าแม่ผมก็จะมาแบบว่าตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวทำไรลืมหลงอะไรเงี้ยนะผมก็แบบว่าอะไรวะอะไรเงี้ยแต่แบบโอเคในแง่หนึ่งนะผมก็ค่อยเรียนรู้มากขึ้นว่าอ๋อมันมีแนวคิดอะไรทำนองนี้อยู่คือว่าคนที่มันจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบว่าตรงต่อเวลาคือเริ่มงานเมื่อไหร่เวลาไหนควรจะตื่นเวลาไหนควรจะกินข้าวเวลาไหนควรจะนอนเวลาไหนควรจะทำอะไรไอ้ภาพนี้นะครับเป็นภาพซึ่งเป็นหัวใจเลยของการบริษัทกรรมคนจำนวนมากค่อยๆถูกเปลี่ยนวิถีชีวิตจากวิถีชีวิตซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงต่อเวลาที่เป็นมาตรฐานค่อยๆถูกปรับนะให้กลายเป็นคนซึ่งต้องอิงกับเวลามาตรฐานมากขึ้นสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในที่ไหนบ้างไม่ใช่แค่ที่ทำงานเท่านั้นโรงเรียนถูกไหมฮะทำไมเขาต้องการให้พวกคุณมาเรียน8โมงเช้าอะไรเงี้ยนะฮะ8โมงก็เป็นเลขสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไปดูเอกสารประวัติศาสตร์สมัยโบราณนะถ้ามึงเป็นชนชั้นนำชนชั้นนำก็ไม่ตื่น8โมงเช้ากันนะชนชั้นนำก็ตื่น2ทุ่มอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ทำงานตอนคืนกันอะไรเงี้ยนะฮะชาวบ้านชาวช่องถ้าคุณเป็นคนอ่ะข้างๆโรงเรียนเราทำอะไรอะทำยางเลยใช่ไหมฮะคนแบบว่าอยู่ในสวนยางก็ไม่ได้ตื่น8โมงเช้าเขาก็ตื่นตีสามตีสี่พ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยนะก็ตื่นตีสามตีสี่เอาเตรียมของอะไรเงี้ยนะ8โมงเช้ามันเป็นเลขสำคัญที่ถึงถูกกำหนดขึ้นภายใต้ระบบคิดเรื่องเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมแล้วก็ถูกแอพพลายเข้ากับพื้นที่อื่นๆในชีวิตของมนุษย์นะฮะพอเวลามันถูกกำหนดอย่างเป็นระบบมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์จำนวนมากซึ่งค่อยๆไหลเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมหลุดออกจากสังคมเกษตรกรรมซึ่งเวลาถูกคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับภายใต้ภาพนี้สังคมอุตสาหกรรมก็จะค่อยมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันในหลายที่ประเทศไหนที่เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมแพทเทิร์นของความสัมพันธ์ทางสังคมก็จะเริ่มคล้ายกันเพราะหัวใจสำคัญของยุคสมัยใหม่ของสังคมอุตสาหกรรมของการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ให้มันเป็นระบบระเบียบคล้ายกันจนคุณสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มันเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆในประเทศตัวเองหรือข้ามประเทศหรือในระดับระหว่างประเทศได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูภาพศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมอุตสาหกรรมสักนิดหน่อยในความหมายนี้นะครับว่าพอวิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนแล้วเราบอกว่าคนมันเปลี่ยนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมคนที่ถูกดึงเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมไม่ได้มีแต่มนุษย์ในวัยทำงานเท่านั้นในช่วงต้นแทบทุกคนที่สามารถทำงานได้ก็ถูกดึงดูดเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและหนึ่งในกลุ่มสำคัญก็คือเด็กน้อยใช่ไหมฮะอย่างเช่นภาพนี้นะครับภาพนี้คือภาพของใครครับพี่อันคือจริงๆเป็นภาพจริงๆว่าเอิงพระธงเนี่ยจริงๆในภาษาฝรั่งเศสคือเวลาถ้าเราคุณไปดูพจนานุกรมภาษาอังกฤษนะฮะพระธงในความหมายเนี่ยมันจะหมายถึงอุปถัมภ์หรือลูกค้าก็ได้แต่ว่าในเซนเนี่ยจริงๆมันคือครูคือมันคือคนผู้ใหญ่คนที่มีหนวดนะฮะที่นั่งจับเครื่องอยู่เนี่ยคือในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆมันนับว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมากคือนอกจากที่ครูคิมบอกว่าในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยครับมันมีการจัดการวิธีคิดเรื่องเวลาอย่างที่ครูคิมเล่าให้ฟังครับคือถ้าคุณย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยหรือลองไปดูบันทึกของคนชั้นสูงในช่วงต้นรัชกาลที่10คุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนชั้นสูงเนี่ยไม่ได้ต้องควบคุมการนอนของตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องทำงานใช่ไหมครับแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราใช้พลังงานฟอสซิลเราใช้ถ่านหินแต่จริงแล้วเนี่ยมันเริ่มมีการกำหนดว่าคนเราควรมีการพักผ่อนให้เพียงพอควรมีการทำงานกี่ชั่วโมงแต่ว่าโปรเซสเนี่ยเป็นโปรเซสยาวมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงแรงงานเข้ามาแล้วแรงงานเนี่ยที่ถูกดึงเข้ามาเนี่ยก็คือแรงงานเด็กครับเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าในช่วงต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีระบบโรงเรียนคือการศึกษาในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอภิสิทธิ์มากๆยกตัวอย่างเช่นคือคุณต้องเป็นลูกของใครบางคนเนี่ยคุณถึงจะเข้าไปอยู่ในสกูลบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นครูนายอมรวิทย์ซึ่งเกิดในตระกูลแบบเศรษฐีอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ที่บ้านส่งไปเรียนกับครูภาคินเล่าเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นลูกคนธรรมดาเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยคุณก็อาจจะได้ไปเรียนในฐานะเป็นเด็กฝึกงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า apprentice ในภาษาอังกฤษเนี่ยฮะมันคือการเหมือนเข้าไปเรียนแต่เป็นการทำงานไปในตัวซึ่งระบบเนี้ยปัจจุบันในโลกยุโรปในอเมริกายังอยู่ซึ่งคุณอาจจะอายุ17เนี่ยคุณไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยคุณเรียนจบ
ทียบเท่าชั้นม.ต้นเนี่ยคุณสามารถไปเรียน apprentice ในสาขาแปลกๆได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุโรปในอเมริกาปัจจุบันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเครื่องมีแสงมันแปลกปรับมุมมันเป็นมุมห้องเก็บของไม่ใช่อะไรหรอกมันน่าเกลียดคือคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมี apprentice หลายคนเนี่ยครับที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆยกตัวอย่างเช่นถ้าใครรู้จักผู้ผลิต Gropp and Heckler ครับคือปืนอันนั้นเนี่ยคนทำเนี่ยจบแค่ม.3นะครับแต่เขาไปเป็นเด็กฝึกหัดเนี่ยในบริษัทผลิตปืนนะครับแต่ภาพต่อไปเนี่ยคาแรคเตอร์มันทำให้เห็นการศึกษาเนี่ยที่มันมีคาแรคเตอร์น่าสนใจก็คือมันเริ่มมีระบบโรงเรียนที่ฝึกดิสซิปลินคือคุณลองจินตนาการถึงว่าคุณต้องมาเรียน8โมง9โมงคุณเลิกเรียนไปเรียนวิชาต่อไปตอนเที่ยงคุณทานข้าวถ้าคุณทำผิดคุณต้องถูกลงโทษทางกายภาพซึ่งเราเรียกว่า corporal punishment นะรูปภาพรูปนี้รูปที่เป็นครูดึงหูเด็กเนี่ยครับอันรูปนี้น่าสนใจมากรูปนี้ถูกวาดด้วยไม่มีชื่อศิลปินนะครับคนวาดรูปเนี่ยใช้ชื่อว่าเบลเยียมสกูลเบลเยียมสกูลก็คือโรงเรียนเบลเยียมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนภาพการศึกษาในเบลเยียมอย่างเดียวแต่มันสะท้อนภาพการศึกษาในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่พยายามฝึกคนเนี่ยครับให้เป็นแรงงานคือมีดิสซิปลินบางอย่างคือยุคสมัยของการเรียนแบบที่คุณเรียนแบบท่องเรียนที่ไม่ต้องคิดก็สะท้อนภาพแบบนั้นออกมาเหมือนกันนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับคือมันเพราะว่าแสงแบบมันส่องนะครับหรือแม้กระทั่งรูปของอันนี้ก็เป็นรูปภาพพิมพ์ในอังกฤษนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าก็เป็นรูปของการลงโทษเด็กที่เป็นการดิสซิปลินเด็กครับคุณก็จะเห็นภาพแบบนี้ถ้าคุณดูให้ดีครับช่วงที่คุณเติบโตขึ้นมาเนี่ยคือเขาบอกว่าอยากจะไปสู่อุตสาหกรรมแบบแฟชั่นแบบ creativity ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกันก็คือการเน้นไม่ลงโทษเด็กทางกายภาพแต่ในขณะที่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยการลงโทษเด็กทางกายภาพเนี่ยในแง่นึงมันคือการฝึกดิสซิปลินเพื่อการทำงานเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมให้ได้นะครับแต่ที่อยากเปลี่ยนไปคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหลายปีต่อมาเนี่ยที่มันเด่นมากและทำให้เรามองได้เกิดตระกูลศิลปะใหม่ๆก็คือการมีกล้องถ่ายรูปอ่ะในช่วงเวลานี้เองเนี่ยช่วงผ่านปฏิวัติอุตสาหกรรมไปประมาณ 20-30 ปีเนี่ยมันเริ่มมีการบันทึกภาพของแรงงานเด็กมากขึ้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วมันนำไปสู่การเรียกร้องการปรับสวัสดิการเด็กปรับเงินเดือนพื้นฐานนะครับคุณลองจินตนาการสมมุติว่าใครสักคนในประเทศไทยซึ่งเป็นคนสำคัญมากแล้วคุณไปถามเด็กคนนี้แล้วเด็กเขาบอกว่าโอ้คนนี้เป็นเพื่อนของแม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในอังกฤษมีคนไปถามว่าเด็กที่ทำงานเป็นกรรมกรในเหมืองแร่จนอายุ8ขวบเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็แบบเปลือยกายเข้าไปขุดดินในเหมืองแร่จนอายุ8ขวบซึ่งโตมากนะครับรู้จักจีซัสไครไหมเขาบอกว่าไม่รู้จักเขาบอกว่าเคยได้ยินแม่พูดถึงก็คงคิดว่าเป็นเพื่อนแม่คนใดคนหนึ่งคือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็เลยตกใจมากก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องมีการปฏิรูปอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเพิ่มสวัสดิการแรงงานเด็กครับแต่สิ่งที่อยากชี้ให้เห็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคมเนี่ยคือเรามักจะเห็นภาพบวกของมันแต่ในทุกๆนิดหลายมิติเนี่ยมันมีภาพลบของมันและในกรณีนี้เนี่ยคือในกรณีของยุโรปเนี่ยก็มีลักษณะแบบนึงในกรณีของไทยมีลักษณะแบบนึงซึ่งครั้งเนี้ยเราอยากจะโปรเจกต์ภาพหรือว่าให้คุณเห็นภาพในกรณีของไทยว่าผลบวกผลลบของมันเป็นยังไงนะครับนะฮะคือหรือแม้กระทั่งรูปนี้อันนี้เป็นรูปการ์ตูนในหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งจะไม่มีชื่อคนเขียนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรูปสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำเทมนะครับคือเล่าสั้นๆง่ายๆก็คือผีแม่น้ำเทมยังอยู่ในแม่น้ำไม่ได้นะครับต้องมาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยมาดูแลความสะอาดของแม่น้ำเพราะว่าถ้าใครมีโอกาสไปลอนดอนเนี่ยคุณอาจจะคิดภาพลอนดอนเมื่อ200ปีก่อนไม่ใช่200ประมาณ100ปีก่อนไม่ออกนะครับลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่สกปรกมากเพราะว่าเต็มไปด้วยการปล่อยควันพิษนะครับถ้าจินตนาการเนี่ยอาจจะคล้ายๆเมืองอุตสาหกรรมในอินเดียเมืองอุตสาหกรรมในจีนหรือแม้กระทั่งระยองเนี่ยเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะครับช่วงที่มีการปล่อยควันเสียเยอะๆนะครับคือถ้ามีการศึกษาทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ในพื้นที่แบบเนี้ยเขาจะเปรียบเทียบว่าคุณสูบบุหรี่เท่ากับวันละ2มวนหรือวันละ2ซองหรือเท่ากับประมาณ40มวนต่อวันนะครับโดยที่ไม่ต้องสูบบุหรี่ได้ก็ถือว่าถ้ามองในแง่ดีก็เป็นกำไรนะครับคือไม่ต้องซื้อบุหรี่มาสูบแล้วก็ได้ควันพิษเป็นของแถมคิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะก็สบายใจหน่อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ย
คือก่อนหน้านี้ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราเรียนวิชาศาสนาเนี่ยคุณจะพบว่าในแต่ละสังคมเนี่ยมันมีช่วงชั้นของคนใช่ไหมครับเดิมทีเนี่ยการแบ่งช่วงชั้นของคนเนี่ยมันจะถูกอธิบายด้วยคอนเซปต์ทางศาสนายกตัวอย่างเช่นนักบวชกษัตริย์พ่อค้าสามัญชนคุณจะเห็นภาพแบบนี้ในสังคมของจื้อคุณจะเห็นภาพวิธีคิดแบบนี้ในศาสนาคริสต์คุณจะเห็นภาพแบบนี้เนี่ยในสังคมฮินดูใช่ไหมครับว่าคุณเกิดในชนชั้นกษัตริย์คุณเกิดในชนชั้นไพ่แต่สิ่งที่มันเกิดหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดแคตตากรีการแบ่งเชิงสังคมแบบใหม่ก็คือแบ่งคนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือสถานะทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยครับคุณก็จะเห็นภาพของการแบ่งชนชั้นปกครองคือถามว่าคลาสเดิมเนี่ยยังอยู่ไหมคลาสเดิมเนี่ยยังอยู่แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือคุณจะพบว่ามันเริ่มมีการเอาวิธีคิดแบบเดิมกับคลาสแบบใหม่เนี่ยมาเมิร์จรวมกันนะครับก็คือกษัตริย์นักบวชทหารพ่อค้าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนทำงานซึ่งเดิมทีเนี่ยถ้าคุณไปดูการแบ่งชนชั้นแบบเดิมเนี่ยคุณอาจจะไม่เจอความแตกต่างระหว่างพ่อค้านายทุนนะครับกับสามัญชนเลยเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นคนธรรมดาเหมือนกันหมดใช่ไหมครับสังคมบริวารอุตสาหกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนตรงนี้ไปเดี๋ยวผมส่งผ่านให้เดี๋ยวอันนี้มาที่ผมก่อนนะครับที่ตัวอย่างก็คือในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยครับซึ่งมันมีเรื่องของการแบบพูดถึงชนชั้นต่างๆคือปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้พูดละเอียดในทีหลังใช่ไหมคิดในประวัติศาสตร์โลกเนาะใช่ฮะใช่ถ้าอย่างนั้นคงไม่อธิบายเลยมากแต่ว่าคือโครงสร้างของปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันคือความขัดแย้งระหว่างสามฐานันดรใช่ไหมครับก็มีขุนนางนักบวชแล้วก็สามัญชนซึ่งโครงสร้างแบบนี้แหละมันเป็นโครงสร้างของการแบ่งในสังคมก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในส่วนอันนี้เดี๋ยวส่งให้ครูคินเนาะใช่ครับก็คือจากภาพที่ครูอ่านเล่ามานะจริงๆผมย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้นะครับว่าสิ่งที่สังคมปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนอย่างที่ก่อนบอกคือมันแยกชนชั้น2ชนชั้นออกจากกันอย่างชัดเจนคือไอ้คนธรรมดาคนที่ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่นักบวชไม่ใช่นักรบเนี่ยนะฮะคนธรรมดาทั้งหลายซึ่งแต่เดิมในสังคมเกษตรกรรมมันอาจจะแบบปนกันอาชีพมันมีลักษณะเป็นแรงงานฝีมืออะไรแบบนี้เนาะหรือเป็นการค้าขายไม่ค่อยแยกขาดออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดแต่พอเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมันดูเหมือนมีคน2ชนชั้นที่เป็น2ชนชั้นใหม่แยกออกจากกันเลยเนาะข้างหนึ่งมันคือกลุ่มคนซึ่งโอเคไม่นับเจ้าไม่นับศาสนาจักรไม่นับทหารตำรวจเนาะซึ่งโอเคมันมีความสัมพันธ์แบบนึงมันมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงซึ่งโอเคในภาษาไทยเรามักจะเรียกกันว่ากระดุมพีใช่มั้ยฮะหรือว่าชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นที่เป็นพ่อค้านะที่คอยทำหน้าที่คล้ายๆเป็นตัวกลางของเศรษฐกิจขณะเดียวกันมันก็มีใครบางคนซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเจ้าของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานใช่มั้ยฮะเจ้านายของคุณในที่ทำงานต่างๆขณะเดียวกันมันก็มีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแต่ว่าต้องใช้เลี้ยงชีพด้วยการขายแรงงานของตัวเองไอ้ภาพเนี้ยภาพว่าเฮ้ยคนมันมีวิถีชีวิตต่างกันมากใช่มั้ยถ้าดูในตารางเนี้ยนะครับคนกลุ่มนึงเป็นผู้ปกครองคนกลุ่มนึงถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่หลอกลวงอะไรเงี้ยนะคนกลุ่มนึงก็ถูกจะบอกว่าจ้างมาเพื่อมายิงประชาชนนึงนะตามภาพนะตามภาพนะคนกลุ่มนึงก็บอกว่าพวกนี้ก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตไม่เห็นโรงงานอะไรเลยแค่แบบคุณเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ปล่อยเช่าคุณเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็จ้างคนไปทํางานคุณไม่เห็นต้องใช้น้ําพักน้ําแรงของตนเพื่อผลิตสินค้าเลยขณะที่คนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มคนที่ต้องแลกแรงงานในตัวเองเพื่อให้มีกินมีใช้แต่กลับมีกินมีใช้น้อยกว่าคนที่ดูเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยไอ้ความแตกต่างเนี้ยมันยิ่งเน้นย้ำไม่เห็นว่าในขณะที่โลกมันก้าวไปข้างหน้ามันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับราคานั้นก็คือราคาของความแน่นอนความทุกข์ความลำบากความยากจนหรือมลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งโดยมากมันก็กระทบต่อคนด้านล่างมากกว่าคนข้างบนเสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสอดคล้องไปกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้มันจะมีคนพยายามตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงสังคมที่ดีมันควรจะเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณจะเห็นต่อมาครับในช่วงสัก 50-60 ปีหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือลักษณะของการแบ่งแยกชนชั้นเนี่ยกลายเป็นฐานที่สำคัญนะของคนที่วิพากษ์วิจารณ์สังคมแนวคิดเรื่องชนชั้นสูงชนชั้นกลางชนชั้นล่างชนชั้นแรงงานเจ้าของปัจจัยการผลิตนะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นคำสำคัญของแนวคิดสำคัญอีกอันหนึ่งในศตวรรษที่19นั่นก็คือแนวคิดคอมมิวนิสต์หรือว่าคุณจะเรียกมันว่ามาร์กซิสต์หรือคุณจะเรียกมันว่าฝ่ายซ้ายก็ได้มันก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเป๊ะๆหรอกนะครับเราจะพบว่าเทนชั่นที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยมันสร้างสถานการณ์ซึ่งคนเริ่มคิดว่าตกลงไอ้สังคมที่มันกำลังก้าวไปข้างหน้าเครื่องจักรที่มันกำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมันพัฒนาไปแนวทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่
ฝั่งหนึ่งก็เชื่อว่าแน่นอนนี่คือแนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าสังคมมันกำลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอัตราการตายน้อยลงพัฒนาการทางการแพทย์ดีขึ้นถูกไหมผู้คนทำงานน้อยลงเหนื่อยน้อยลงสามารถขี้เกียจได้มากขึ้นเพราะว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาทำงานแทนเราแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีคนบอกว่าแต่คนที่ทำงานน้อยลงเหนื่อยน้อยลงเนี่ยมันเป็นคนบางชนชั้นหรือเปล่าเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่เหมือนจะทั้งทำงานมากขึ้นเพื่อแลกกับค่าแรงที่น้อยและสำหรับในบางกรณีเนี่ยค่าแรงนั้นอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการประทังชีวิตและในหลายๆกรณีสิ่งที่คนเหล่านั้นลงมือผลิตเอาแรงงานของตัวเองแลกมามันกลับมีราคาสูงกว่าค่าแรงที่ตัวเองได้พูดง่ายๆคือคุณผลิตเช่นปัจจุบันคุณผลิตคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งอาจจะเป็นแรงงานในบังคลาเทศอะไรเงี้ยนะฮะผลิตมือถือสักเครื่องหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ค่าแรงที่เขาได้เมื่อเทียบกับราคาของมือถือเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งในสิบของราคานั่นมันสร้างสถานการณ์ซึ่งทำให้คนสงสัยว่าตกลงนี่คือสังคมที่ดีแล้วหรือเปล่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำใหเกิดสภาวะของความอดอยากยิ่งพอมันเกิดโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งกระจุกตัวอยู่ในเมืองคนจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมแต่เดิมอพยพเข้ามาเพื่อหวังจะมีชีวิตที่ดีกว่าคนก็ยิ่งเห็นคอนทราสต์ที่ชัดเจนระหว่างคนในเมืองสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือแน่นอนคนที่ร่ำรวยซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะร่ำรวยด้วยชาติกำเนิดร่ำรวยด้วยศาสนาร่ำรวยด้วยการจ้างงานหรือร่ำรวยด้วยการถูกอะไรนะเป็นเจ้าของที่ดินหรือปัจจัยการผลิตก็ตามครับกับคนในกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาในเมืองเหมือนกันอยู่ข้างๆกันแต่มันยากจนอะไรแบบนี้ภาพนี้นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ซึ่งปูทางให้เกิดแน่นอนการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายกรณีตลอดศตวรรษที่19ต่อ20ในยุโรปเนาะแต่ว่าโอเคเราจะไม่ลงประเด็นในยุโรปเท่าไหร่นักนะแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสเรื่องไทยถ้ากลับมามองในไทยนะครับสถานการณ์เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่อาจจะพูดยากนะแต่เราอาจจะพอพูดได้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยสังคมมันเหลื่อมล้ำเพราะการมีใครบางคนได้เปรียบกับคนอื่นเพราะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขณะที่คนบางคนเสียเปรียบเพราะเป็นเจ้าของแรงงานและไม่มีทุนอยู่ในมือทำงานเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นอะไรเงี้ยนะฮะมันพอจะเห็นเขาลางอยู่บ้างในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่6แน่นอนถ้าคุณคิดถึงสังคมไทยก่อนหน้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นสังคมชนชั้นหนักๆใช่ไหมฮะสังคมชนชั้นหนักๆก็แปลว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของคนเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับทุนเท่าไหร่นักคือมันมีคนบางคนที่อาจจะไม่ต้องครอบครองทุนอะไรมากมายนักแต่คุณสามารถมีฐานะที่ดีทางสังคมได้เรื่องจากชาติกำเนิดของคุณเองแน่นอนมันก็การที่คุณเกิดชาติกำเนิดที่ดีก็นำมาซึ่งการครอบครองทุนนั่นแหละในแง่นึงแต่มันก็มีเจ้านายหลายๆคนแล้วกันที่เป็นเจ้านายระดับรองลงมาอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายในมือแต่สถานะของความเป็นเจ้าก็ทำให้เขาอยู่สูงกว่าคนทั่วไปนะครับแต่พอระบบคิดเรื่องชาติกำเนิดมาค่อยๆเสื่อมลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณเห็นชัดขึ้นว่าใครจะไปอยู่ด้านบนของสังคมมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ครอบครองปัจจัยในการผลิตหรือพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือใครเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรของสังคมใครเป็นผู้มีสิทธิ์บอกว่าจะเอาทรัพยากรของสังคมไปใช้เพื่ออะไรถูกไหมฮะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันก็พอมีละคนที่เริ่มเสนอแนวคิดที่ว่าเฮ้ยสังคมมันเหลื่อมล้ำมันมีคนบางคนนะมีข้อได้เปรียบเพราะมีทุนเป็นทรัพย์สมบัติขณะที่คนบางคนอยู่กระท่อมใช่ไหมฮะทำงานด้วยการใช้แรงงานแล้วไม่ว่าจะทำงานเท่าไหร่ก็ไม่มีทางมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คนที่พิพากษาวิจารณ์เรื่องนี้ไว้นะฮะก็คือพระยาสุริยานุวัฒน์ซึ่งได้เขียนหนังสือชิ้นสำคัญเล่มหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาโดนแบนในรัชกาลที่6นะชื่อว่าหนังสือทรัพยศาสตร์ทรัพยศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์นะคิดในเซนปัจจุบันก็ได้ความสำคัญของมันก็คือมันเริ่มเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจและเริ่มชี้เห็นปัญหาของความเหลื่อมล้ำและการใช้ทรัพยากรว่าเราควรจะใช้ทรัพยากรอย่างไรรัฐควรจะบริหารทรัพยากรที่มีอย่างไรอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแนวคิดพวกนี้แน่นอนมันก็ท้าทายสังคมผู้มีอำนาจในสังคมเวลานั้นอยู่พอสมควรแต่จุดเปลี่ยนของมันสำคัญจริงๆอาจจะเป็นหลังจากนั้นประมาณสักปี 2480-90 ถ้าคุณยังจำได้จากคราวที่แล้วนะนโยบายเศรษฐกิจของเราที่หันสู่การสร้างสนับสนุนการทำอุตสาหกรรมของรัฐบาลเองร่วมมือกับเอกชนภายในประเทศนะการสร้างรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นก็ค่อยๆทำให้ความเหลื่อมล้ำในแง่ทุนหรือในแง่ชนชั้นที่ไม่เกิดจากชาติกำเนิดเพียงอย่างเดียวมันเริ่มชัดเจนขึ้นและโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นหรือสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีมันก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครและเมืองรอบข้างใช่ไหมฮะผลของมันในระยะยาวก็ทำให้พื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดซึ่งค่อยๆถูกผนวกรวมให้เป็นประเทศไทยเริ่มตั้งคำถามว่าตกลงทรัพยากรที่รัฐมีเนี่ยมันควรถูกเอาไปใช้ทำอะไรอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะได้อะไรคือสิ่งที่รัฐควรจะให้และอะไรคือสิ่งที่รัฐไม่ยอมให้นะครับดีเบตพวกนี้มันก็เกิดขึ้นตลอดสมัยหลัง2475โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง2480-90ซึ่งกระแสคอมมิวนิสต์ในระดับโลกมันเติบโตประเทศไทยเริ่มมีพรรคคอมมิวนิสต์
จีนคอมมิวนิสต์เติบโตมาสักพักแล้วอะไรแบบนี้นะฮะประเทศรอบข้างคอมมิวนิสต์เริ่มเข้าไปบอกว่าต่อสู้กับรัฐบาลในเวลาต่อมาก็จะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จทศวรรษนี้เองคือช่วงเวลาซึ่งการถกเถียงว่าตกลงทรัพยากรของประเทศควรจะไปทางไหนก็จะเข้มข้นขึ้นชนชั้นทางเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นการปราบปรามคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นรากฐานของสังคมไทยมีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็เพราะเพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจมันพัฒนาไปได้อย่างราบรื่นอันนี้พี่อันไม่ได้เปิดไมค์ครับอ๋อโทษทีครับไม่ได้เปิดคือทีนี้เวลาเราพูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันคือขออนุญาตตัดประวัติศาสตร์ยาวนานคือช่วงรัชกาลที่5ที่หนังสือเล่มนั้นมันออกคือมาจนถึงช่วงที่หลังจากปฏิวัติ2475ครับคือผลพวงของปฏิวัติของ2475อันนึงก็คือการเปิดผู้แทนสภามีการเลือกตั้งส.ส.ใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยไอการอภิปรายเนี่ยคือระบบที่มันดีคือมันมีการบันทึกไว้มันมีการบันทึกว่าพูดอะไรและสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเราก็พอเห็นการอภิปรายในพื้นที่ต่างๆหรือว่าส.ส.ที่มาจากจังหวัดต่างๆครับหรือเริ่มพูดถึงแบบสถานการณ์ในพื้นที่ตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดที่แม้กระทั่งเราเห็นพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันเป็นจังหวัดที่เจริญมากเลยเนี่ยกลับเป็นจังหวัดที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับรูปทางซ้ายเนี่ยคือปกหนังสือนะครับคุณไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเมื่อก่อนจริงๆมันมีเยอะมากแต่ทีเนี้ยรูปทางขวาเนี่ยนะครับโทษทีมันเป็นรูปของส.ส.จากตราดจันทบุรีแล้วก็ระยองนะครับเราลองมาดูกันว่าส.ส.จากระยองเนี่ยเขาพูดถึงจังหวัดตัวเองว่ายังไงนะครับแน่นอนครับสถานการณ์ระยองเนี่ยด้วยความที่เป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระยองอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวเองลำบากมากนักนะครับถ้าคุณลองไปเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วลองไปดูจังหวัดที่ห่างไกลเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพว่ารู้สึกว่าโอ้โหจังหวัดตัวเองเนี่ยกันดารต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับแต่พอเป็นจังหวัดระยองเนี่ยถ้าคุณดูคอลัมน์ซ้ายครับถ้าคุณดูคอลัมน์ซ้ายท่านผู้ฟังทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สำนักงานโฆษณาการได้ให้โอกาสข้าพเจ้ามาบรรยายสภาวะความเป็นไปของจังหวัดระยองนะครับโอเคคือความภูมิใจของคนระยองนะครับเพราะเหตุว่าเป็นเมืองที่แรกตั้งต้นทำสงครามกู้อิสรภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตั้งต้นทำสงครามกู้ชาติก็ไม่ผิดสิ่งที่มันน่าสนใจคือไม่รู้ว่ามีใครในนี้เป็นคนระยองหรือเปล่าสมมุติว่าคุณลองคิดถึงตัวเองในฐานะคนระยองเนี่ยหรือไปถามเพื่อนก็ได้ที่เป็นคนระยองคือผมไม่แน่ใจว่าจะมีพวกคุณสักกี่คนคิดถึงเมืองระยองในฐานะเมืองกู้ชาตินะครับคือแน่นอนถ้าคุณเป็นคนอยุธยาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นเมืองหลวงเก่าใช่ไหมครับคุณถูกพม่าตีแตกนะครับถูกพม่าทำร้ายใช่ไหมแต่ในขณะพอเป็นระยองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองในขณะที่พอถ้าเราโดดไปที่สินค้าพื้นเมืองนะครับคุณจะพบว่าสินค้าพื้นเมืองเนี่ยของระยองในยุคนั้นเนี่ยมีข้าวไม้ใต้ชันน้ำมันยางกะปิน้ำปลาปลาสดปลาเค็มกุ้งแห้งหอยดองผลไม้พริกไทยยางพาราลับเบอร์หนังกระเบือน้ำปลาระยองมีรสอร่อยกว่าที่อื่นนะแต่ถ้าคุณไปดูข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยองเป็นจังหวัดที่มี GDP สูงที่สุดด้วยเหตุผลหนึ่งก็เพราะการเติบโตทางอุตสาหกรรมใช่ไหมครับคือถ้ามาดูอย่างเงี้ยคุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลพวงของการพัฒนาเนี่ยสถานการณ์ที่เขาพูดถึงทรัพยศาสตร์เนี่ยคือเขาพูดถึงสถานการณ์ที่เริ่มต้นจากในกรุงเทพการพัฒนาอุตสาหกรรมในกรุงเทพนะครับในขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะค่อยๆขยายเข้ามาแล้วถ้าเราไปดูบันทึกเล่มเนี้ยครับปาฐกถาของผู้แทนเรื่องสภาพของจังหวัดต่างๆเนี่ยคือถ้าไปลองดูเดี๋ยวคุณจะพบว่าสถานการณ์เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยอาจจะยังไม่มากนะความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงชั้นของทางวัฒนธรรมแบบเดิมของชนชั้นปกครองของคนสามัญชนนะครับมันยังไม่เห็นช่วงของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเท่าไหร่แน่นอนครับอยากให้ลองย้อนกลับไปถึงงานเขียนของสุนทรภู่ที่ครูคินเอามาให้ดูนิราศเมืองไรนะคินไม่แน่ใจจำไม่ผิดมันเป็นเมืองราชบุรีเนาะถ้าใครที่ยังจำได้ว่าสุนทรภู่นะครับแต่ผมจำตีมมันได้ดีครับสุนทรภู่เนี่ยไปเจอเจ๊ขายหมูนะครับแล้วเจ๊ขายหมูเจอภรรยาของคนจีนว่าเอ้ยทำไมภรรยาของคนจีนมันดูดีกว่าเราเอ้ยดูดีกว่าผู้หญิงที่เราเจอข้อสรุปของเขาก็คือคนจีนมีเงินใช่ไหมครับแน่น
นะครับถ้าคุณไปดูปาฐกถาของผู้แทนราษฎรหรือว่าเอกสารที่ออกมาในช่วงเนี้ยคุณจะเห็นภาพสังคมไทยเป็นแบบนั้นแหละก็คือคนจีนเป็นคนรวยหรือว่าคนชาติอื่นๆเนี่ยเป็นคนรวยในขณะที่คนสยามเนี่ยก็ยังทำเกษตรกรรมอยู่ดูจากสินค้าส่งออกของอย่างเมืองระยองก็จะเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้นะครับจนกระทั่งสักประมาณ 2,500 นะฮะไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมในระยะยาวที่เริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นจากรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยมาถึงผลิดอกออกผลใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่สังคมไทยมันจะเริ่มดูคล้ายสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆเนาะผ่านการแน่นอนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นสร้างรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นรวมถึงภายใต้บริบทของแน่นอนสงครามเย็นที่จะเข้ามาในเวลาหลังจากนั้นนะครับผลของมันคืออะไรก็คือสักประมาณปี2500กว่าเราพบว่าเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีประชากรกระจุกตัวมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมการเพิ่มประชากรที่เริ่มต้นในสมัยจอมพลป.อีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่เหล่านั้นถ้าคุณดูในแง่ประชากรในภาพรวมคุณจะพบว่าประมาณสักปี2500เนี่ยประชากรไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการสำรวจมโนประชากรครั้งก่อนเกือบ10ล้านคนนะครับเกือบ10ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงปี2460ถึง2490ซึ่งเพิ่มหลัก1ล้านคนถึง2ล้านคนสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านโยบายการเพิ่มประชากรเป็นหัวใจสำคัญมากของการขับเคลื่อนชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่ต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่2500มีความสำคัญอย่างไรอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ว่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่2500คือช่วงเวลาซึ่งเราพยายามต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ใช่มั้ยฮะด้วยวิธีการต่างๆซึ่งในหนึ่งในวิธีการสำคัญก็คือการดึงดูดการลงทุนเพื่อเข้ามาพัฒนาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศชาติเริ่มมีแนวคิดเรื่องการวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับนโยบายต่างๆที่มุ่งพัฒนาประเทศชาตินะครับเพื่อหวังว่าเมื่อประเทศเจริญขึ้นใช่ไหมคอมมิวนิสต์จะเสื่อมอำนาจลงก็ตั้งต้นในช่วงเวลานี้นะครับ2500มันสำคัญยังไงถ้าคุณเรียนซีวิกมาแล้วคุณย่อมรู้ว่านั่นคือเหตุการณ์การรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาใช่ไหมฮะบทบาทที่เปลี่ยนไปของสถาบันกษัตริย์ฝั่งทหารที่เอาเจ้าและไม่เอาเจ้าต่อสู้กันบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเข้ามาสนับสนุนประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของการต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่ในแง่เศรษฐกิจครับในแง่เศรษฐกิจมันมีความพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยการตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนฮะแล้วก็วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครให้เป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์และเป็นจังหวัดที่เจริญขึ้นนะครับเราจะพบว่ามรดกของเหตุการณ์ในช่วงปี2500ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสังคมอุตสาหกรรมของสังคมไทยในระยะยาวมีตั้งแต่สถาบันทางเศรษฐกิจครับอย่างเช่น BOI นะปัจจุบันก็ยังมีอยู่แน่นอนสำคัญนะคนที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติเช่นคุณต้องการจะมาลงทุนในประเทศไทยคุณแอพพลายข้อเสนอมากับ BOI คุณอาจจะได้สิทธิประโยชน์บางอย่างเช่นลดภาษีลงได้รับสิทธิประโยชน์ในการดีลกับคู่ค้าชาวไทยอะไรแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตั้งขึ้นในเวลานั้นเพื่อทำให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะเพื่อหวังจะพัฒนาประเทศให้มันก้าวหน้าขึ้นนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็แน่นอนสภาพัฒน์ก็เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรามาตลอดหลายสิบปีเนาะนอกจากนั้นนะครับเรายังพบว่าในช่วงปี2500เรื่อยมาเนี่ยครับการสนับสนุนอุตสาหกรรมมันยังเติบโตอย่างมากแต่ปัญหาของมันก็คือเวลาเขาสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยมากโรงงานอุตสาหกรรมมันไม่ได้กระจายตัวไปในทุกที่มันไม่ได้สร้างขึ้นที่ไหนก็ได้แต่มันมักจะกระจุกตัวนะอยู่ในบางที่เท่านั้นถ้าคุณดูภาพจากทางซ้ายนะภาพทางซ้ายสะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวของประชากรในจังหวัดต่างๆยิ่งจังหวัดสีดำนะก็คือจังหวัดที่มีประชากรเยอะมากในช่วงปี2500นะครับถ้าจังหวัดสีขาวก็คือประชากรน้อยหน่อยคุณจะพบว่าการกระจุกตัวของประชากรมันกระจุกตัวบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2500เรื่อยมาเนาะขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเรายังพบหลักฐานด้วยว่า2110คือช่วงเวลาซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเติบโตมากในประเทศไทยแต่ครึ่งนึงของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ3ใน4ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการใช่มั้ย 80% ของโรงงานทั้งหมดตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีพูดง่ายๆก็คือว่านะครับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมของเราที่เริ่มต้นมาตั้งแต่2480กว่าเรื่อยมาจนถึง2510มันสร้างสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครมันกลายเป็นเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียงนะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจซึ่งสำหรับผู้คนที่คาดหวังว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นอยากจะหลุดออกจากสังคมเกษตรกรรมแบบเดิมก็ต้องอพยพเข้ามาทำงานที่นี่นะครับกรุงเทพมันจึงกลายเป็นพื้นที่ซึ่งนอกจากอุตสาหกรรมมันกระจุกตัวซึ่งแน่นอนตามมาด้วยปัญหาพลพิษนะมันจะเป็นพื้นที่ซึ่งประชากรมันกระจุกตัวมากขึ้นเรื่อยๆ
พอประชากรกระจุกตัวปัญหาสังคมต่างๆที่คุณอยากจินตนาการออกนะมันก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับแต่นั่นเป็นแค่ด้านเดียวนะครับการกระจุกตัวของประชากรและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแค่ปัญหาด้านเดียวของการพัฒนาอุตสาหกรรมในกรณีประเทศไทยอีกด้านหนึ่งซึ่งซ้ำเติมปัญหานี้ให้มันรุนแรงขึ้นก็คือประมาณปี2502เช่นเดียวกันนะครับเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติรัฐบาลสลิดแน่นอนรัฐบาลทหารเห็นว่าต่างชาติจะมาลงทุนในประเทศแบบไหนมันก็ต้องเป็นประเทศที่หนึ่งเก็บภาษีน้อยๆนะฮะประเทศซึ่งคุณสามารถครอบครองทรัพยากรได้อย่างไม่จำกัดประเทศซึ่งการเมืองมีเสถียรภาพเวลาคุณพูดว่าการเมืองมีเสถียรภาพมันจะเท่ากับว่าใครก็ตามที่ประท้วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหรือไม่จะต้องประท้วงไม่ได้การประท้วงไม่ได้เนี่ยก็ทำได้หลายวิธีเช่นห้ามใช่ไหมห้ามจับติดคุกปิดสื่อไปจนถึงกำจัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงปี2500ถึง2500เกือบ20นะครับจนถึงเหตุการณ์เดือนตุลาเทนชันในทางการเมืองแน่นอนมันคือการต่อสู้เรื่องว่าแบบสังคมเท่าเทียมเหลื่อมล้ำใครคือต้นตอของปัญหาแต่ถามว่าทำไมรัฐบาลต้องทำอย่างนั้นและทำไมการทำแบบนั้นมันถึงได้รับแรงสนับสนุนคือไม่มีนักธุรกิจคนไหนออกมาคัดค้านการที่รัฐบาลปราบปรามประชาชนอะไรเงี้ยทำไมการที่ฆ่าคนในเหตุการณ์เดือนตุลาทั้ง14ตุลาและ6ตุลาถึงไม่เห็นมีนักธุรกิจคนไหนมาโวยวายเลยก็เพราะถ้าคุณมองจากสายตาของระบบเศรษฐกิจแบบแน่นอนทุนนิยมนะการที่คุณปราบปรามความรุนแรงและทำให้ประเทศมันสงบต่อให้มันนองเลือดเพียงใดก็ล้วนแต่ผลดีสำหรับคนที่เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจจะดำเนินไปได้เมื่อการเมืองมีเสถียรภาพครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงปี2500เนี่ยมันจึงเป็นช่วงบริบทของการสร้างสังคมอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งซึ่งสังคมอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมันทำได้หลายวิธีวิธีนึงแน่นอนคุณเอาทรัพยากรไปสนับสนุนอุตสาหกรรมบางอย่างเป็นพิเศษวิธีนึงคุณอาจจะให้สิทธิประโยชน์กับอุตสาหกรรมบางอย่างมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆอีกวิธีนึงคุณอาจจะทำให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นมีช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรได้มากโดยเปรียบเทียบกับประชาชนหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่คุณไม่ได้สนับสนุน2502ฮะรัฐบาลของสฤทธิ์ธนรัตน์ก็ประกาศนโยบายฉบับหนึ่งเป็นกฎหมายสำคัญนะครับโดยเป็นกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาสาระใจความง่ายๆและส่งผลกระทบใหญ่หลวงคือประกาศยกเลิก ข้อกฎหมายเดิมในสมัยจอมพลป.ยกเลิกข้อกฎหมายที่เขียนว่าให้จำกัดสิทธิ์ในการถือครองที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมของคนได้ไม่เกินคนละ50ไร่แปลว่า2502เป็นต้นมานะครับกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์ในการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของคนอยู่ที่50ไร่นะก็หายไปนะครับกฎหมายที่กำหนดว่าการถือครองที่ดินเพื่อทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องจำกัดได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ก็ค่อยๆหายไปเมื่อมันหายไปผลมันคืออะไรเนี่ยผลมันก็คือเมื่อคุณสามารถถือครองที่ดินได้ไม่จำกัดคนที่มีเงินทุนมากซึ่งหมายถึงคนที่ทักจะทำธุรกิจนะหรือคนที่เข้าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐได้ใช่ไหมฮะซึ่งใครจะเข้าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐได้ก็มักจะเป็นคนที่มีเครือข่ายทางธุรกิจอยู่แล้วอาจจะเป็นชนชั้นนำหรือแน่นอนเป็นพ่อค้านะก็สามารถมีเงินทุนนะในการลงทุนเพิ่มในที่ดินถือครองที่ดินให้มากขึ้นและเอาที่ดินนั้นเปลี่ยนมาเป็นทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของตัวเองให้ก้าวหน้าครับผลของมันในระยะยาวคืออะไรผลของมันก็คือตั้งแต่ปี2502เป็นต้นมาเมื่อมีการยกเลิกการจำกัดการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับคนที่มีเงินซึ่งแน่นอนในภาษาบางภาษาเขาก็เรียกว่านายทุนนะฮะก็เริ่มกว้านซื้อสะสมที่ดินเริ่มจากเล็กๆก่อนคนที่มีเงินมากหน่อยก็เริ่มซื้อที่ดินมากขึ้นใครขายที่ดินให้คนเหล่านี้แน่นอนฮะก็คือชาวนาใช่ไหมหรือเกษตรกรขายทำไมเราไม่ถือที่ดินไว้ในมืออันนี้เป็นคำถามที่ดีถูกไหมฮะด้านหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาคุณทำเกษตรกรรมเนี่ยการที่คุณมีที่ดินในมือมันจะเป็นข้อได้เปรียบนะแต่ว่าเกษตรกรรมมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีผลิตผลตกต้องตามฤดูกาลตลอดเวลาถูกไหมฮะถ้าเกิดปัญหาคุณช็อตอะไรเงี้ยนะฮะคุณมีหนี้แล้วคุณไม่สามารถผลิตทางการเกษตรปีนั้นน้ำท่วมขึ้นมานะฮะสุดท้ายคุณก็ต้องถูกบีบบังคับให้คุณหาเงินมาใช้หนี้หรือหมุนอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไอ้ความไม่แน่นอนของสังคมเกษตรกรรมซึ่งมันอิงกับธรรมชาติมากนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวนาจำนวนหนึ่งค่อยสูญเสียที่ดินของตัวเองออกไปอีกด้านหนึ่งแน่นอนการขายที่ดินก็อาจจะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ซึ่งชาวนาหรือเกษตรกรก็อาจจะจินตนาการไม่ถึงว่าการทำไร่ไถนามันจะนำไปสู่เงินก้อนนั้นได้ไอ้ปัจจัยเหล่านี้ก็ค่อยๆทำให้ชาวนาซึ่งถือครองที่ดินในปริมาณน้อยๆนะแน่นอนแต่ละคนมันถือครองได้ไม่เกิน50ไร่ก็มีเหตุให้ต้องขายที่ดินออกไปและมีคนกว้านซื้อมีการประเมินว่านะครับช่วงปี2502-2506มีชาวนาสูญเสียที่ดินผ่านการขายและจำนองจำนองก็หมายถึงเอาที่ดินไปค้ำประกันเพื่อขอเงินมาทำอะไรบางอย่างพอคุณไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามเวลาธนาคารหรือบริษัทที่ปล่อยเงินกู้อะไรแบบนี้ก็อาจจะยึดที่ดินของคุณไปมีชาวนาที่สูญเสียที่ดินของตัวเองประมาณ100,000 ไร่นะครับ100,000 ไร่ตลอดปี2502และ06
100,000 ไร่นั้นไปอยู่ในมือใครก็ทยอยไปอยู่ในมือของคนที่มีที่ดินมากขึ้นพอคุณมีที่ดินมากขึ้นคุณทำอะไรแน่นอนเบสิกที่สุดในการหากินกับที่ดินซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งเจ้าไทยตั้งแต่2470กว่าก็เคยพูดนะครับไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการปล่อยที่ดินให้ชาวนาเช่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าหลายคนก็เห็นตรงกันว่ามันมีการทำธุรกิจอะไรที่เวิร์กไปกว่านี้อีกแล้วก็คือการปล่อยที่ดินให้กับชาวนาเช่าแล้วคุณก็เก็บส่วนต่างไม่ต้องทำการผลิตเองแน่นอนคนที่มีที่ดินมากส่วนหนึ่งอาจจะเอาที่ดินไปทำอุตสาหกรรมแต่ส่วนหนึ่งก็ยังทำแบบเดิมคือปล่อยที่ดินเช่าให้กับชาวนาเราก็เริ่มได้สังคมเกษตรกรรมซึ่งชาวนาไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองขณะที่ที่ดินไปอยู่ในมือของนายทุนหรือคนที่มีเงินมากขึ้นนี่ยังไม่นับว่าในช่วงเวลานี้นะครับมันยังมีแนวคิดเรื่องคำนองว่าแบบออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ซึ่งอาจจะมีคนอยู่มาอย่างยาวนานแล้วโดยเฉพาะพื้นที่เช่นชาวเลถ้าคุณลองไปเสิร์ชคำว่าชาวเลที่ดินทับซ้อนเอกสารสิทธิ์อะไรเงี้ยนะคุณจะเจอปัญหาของคนในดินแดนห่างไกลจากศูนย์กลางพื้นที่ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในเวลานั้นมาหลายสิบหรืออาจจะร้อยปีแต่พอสังคมสมัยใหม่มันเริ่มมีแนวคิดเรื่องสังคมอุตสาหกรรมเริ่มมองเห็นว่าที่ดินเป็นของใครคนนั้นมีอำนาจมากการออกโฉนดที่ดินและยึดครองที่ดินเหล่านั้นออกมาจากพื้นที่ซึ่งเคยเป็นของส่วนรวมมาก่อนก็เริ่มเติบโตขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับถ้าคุณลองแบบตามข่าวอะไรเงี้ยครับตกลงปากกากยออยู่ในที่นั่นมาก่อนหรือจริงๆที่นั่นเป็นอุทยานก่อนเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยนะคนนั้นเป็นเนี่ยชาวบ้านคนนี้อยู่ในที่นี่มาก่อนหรือที่นั่นเป็นของประเทศไทยก่อนแล้วเขาละเมิดลุกล้ำที่ดินผืนป่าอะไรแบบเนี้ยนี่คือดีเบตใหญ่มากซึ่งค่อยๆขยายโตขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับผลของมันนะครับในหลักทศวรรษของก็คือครับเทรนด์เนี้ยมันดำเนินสืบเนื่องจาก 2,500 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเราพบว่านะครับจากสถิติประมาณปี2536ถึง2546ครับจำนวนของประชากรที่ถือครองที่ดินมากกว่า140ไร่ครับ140ไร่ขึ้นไปมีอยู่ประมาณ 1% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยครับแน่นอนประชากรณปัจจุบันประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศไทยคนไทยประมาณ70ล้านคนครึ่งหนึ่งก็35ล้านคนไม่มีที่ดินในมือนะครับและมีแค่ 1% ของคนไทยเท่านั้นในปี 2530-40 ที่ถือครองที่ดินเกิน140ไร่ขณะที่1ใน5ของประชากรทั้งหมดถือครองที่ดินต่ำกว่า6ไร่ซึ่งการมีที่ดินต่ำกว่า6ไร่มันส่งผลมากในแง่การทำเกษตรกรรมเพราะถ้าคุณมีที่ดินน้อยเกินไปการสร้างผลผลิตให้เพียงพอในการเลี้ยงชีพหรือเลี้ยงคนในครอบครัวก็ยิ่งไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่คุณคาดหวังนะเพราะคุณไม่สามารถสร้างผลผลิตที่พอจะเลี้ยงชีพหรือเลี้ยงครอบครัวได้คุณก็ต้องถูกบีบด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจบางอย่างให้ต้องเอาที่ดินไปจำนองเพื่อกู้เงินมาหรือเอาที่ดินไปขายกับคนที่มีตังค์สถานการณ์มันก็ยิ่งซ้ำเติมเป็นวงเวียนแบบนี้จนท้ายที่สุดนะครับประมาณปี 2555นะภาพในระยะยาวก็คือการถือครองที่ดินมันกระจุกตัวอยู่ในคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับคน 10% บนนะครับถือครองที่ดินอยู่ประมาณร้อยละ61ของที่ดินทางประเทศคือประเทศครึ่งหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นของคนแค่ 10% บนเท่านั้นขณะที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไปหารกันอีก 90% ที่เหลือนะครับซึ่งไอ้ 10% บนเป็นใครบ้างก็ให้ตารางนี้เล่าเรื่อง ตารางนี้มาจากบทความนะครับของอาจารย์เควินเฮวิสันเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อว่า Crazy Rich Thailand หรือCrazy Rich Thai something นะคุณลองไปเสิร์ช Google นะ Kevin Hewison HEWISON ฮะบทความชื่อ Crazy Rich Thai มั้งนะผมจำไม่ผิดนะครับศึกษาความรวยโคตรๆนะฮะของชาวไทยอะไรเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นมหาเศรษฐีที่ติดอันดับของ Forbes และหนึ่งในตารางสำคัญที่อยู่ในบทความนี้ก็คือตารางของ Landlord นะครับในสังคมไทยปี2014ซึ่งแน่นอนเวลาคุณพูดถึง Landlord มันไม่ใช่คน1คนหรอกนะฮะแต่มักจะเป็นตระกูลแต่ละตระกูลต่างๆผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็คุณก็ดูเอาใครเก่งภาษาอังกฤษก็น่าจะรู้ผมอ่านไม่ออกเลยฮะไม่รู้พี่อ่านออกมั้ยอ่านออกเฉพาะกลุ่มที่5ครับอ่านง่ายสบายใจจริงๆกันตามนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันออยนี่คือน้ำมันน่าจะเป็นบริษัทน้ำมันนะฮะ1 2ไม่รู้4เดาไม่ได้เลยฮะมันคืออะไรผมไม่ค่อยเก่งครับก็อ่านได้นะเดี๋ยวให้ไปอ่านเอาเองนะครับเดี๋ยว ID ส่งไฟล์นี้ให้นะครับใช่ถ้าใครมีความสามารถภาษาอังกฤษก็ช่วยแปลหน่อยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนพวกนั้นเป็นใครแล้วเขายังอยู่ในประเทศไทยยังมีความสุขได้ใช่มั้ยนะฮะในการอยู่ในสังคมแบบนี้นะก็คงอย่างนั้นมั้งอยากรู้จักเหมือนกันแบบนี้ดีกว่าเอาผมไม่ค่อยมีความรู้ด้วย6 7เอา7 8 9 10นี่ไม่คุ้นด้วยซ้ํานะไม่คุ้นเลยใช่มั้ยฮะรู้จักแต่5เนาะรู้จักแต่5ครับจริงๆเป็นเรื่องตลกของพวกเราก็ได้จริงๆ ECI ก็อยู่ในพื้นที่ของเบอร์5เนี่ยแหละครับตอนได้ตอนปตท. take over มานะครับปตท. take over บริษัทหมายเลข5นะครับชื่อบริษัทอะไรนะ PLC เนี่ยไม่คุ้นนะฮะ PLC ก็เลยได้ที่ดินที่แถวอำเภอ
อะไรจันๆมาสักอย่างไม่รู้ทำอะไรอ่ะสร้างโรงเรียนดีกว่านะครับคุณครับครับผมแต่เป็นบริษัทเนี่ยก็เข้าใจได้เป็นบริษัทมันก็อาจจะเป็นบริษัทก็ถือของที่ดินเยอะมันการลงทุนอุตสาหกรรมอะไรของเขามันก็เมคเซนส์เนาะแต่ไม่พูดดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณลองเอาตัวเลขนี้นะไปเทียบกับตัวเลขก่อนหน้านิดนึงอ่ะ2536ถึง2546นะฮะมีประชาชนที่ถือของที่ดินเกิน140ไร่อยู่ 1% ของประเทศตัวเลขคือ140ไร่นะครับ140ไร่ตัวเลขที่2ประชาชน100ที่รวยที่สุด 10% ละถือของที่ดินครึ่งประเทศตัวเลขที่3นะครับ10อันดับแรกถือของที่ดินเท่าไหร่นะครับอันดับ1 630,000 ไร่อันดับ10 5,000 ไร่นะครับคุณดูเรนจ์ความห่างนี้นะฮะ 630,000 กับ 5,000 แล้วย้อนกลับไปดูตัวเลขนี้นะครับคนที่ถือของที่ดินเกิน140ไร่คือ 1% ของประเทศไทยสิ่งนี้หมายความว่าอะไรบ้างแน่นอนสิ่งนี้คือผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในกรณีสังคมไทยแน่นะเวลาใช้คำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ debatable นะบางคนก็บอกว่ามันยังไม่เข้าปฏิวัติอุตสาหกรรมหรอกนะแต่ว่าโอเคมันคือนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมละกันซึ่งหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนการทำให้อุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางอย่างได้อันที่เป็นตัวอย่างชัดเจนในสมัย2500ก็คือการยกเลิกการกำหนดขีดจำกัดของการถือครองที่ดินเพื่อทำให้อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่างชาติรวมถึงในประเทศเราด้วยเนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตอาจจะต่ำลงหรือทำให้เขามีอำนาจในการเพิ่มการต่อรองทางเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเขาถือครองทรัพยากรซึ่งแต่เดิมเคยเป็นของคนอื่นนะแน่นอนตามหลักทุนนิยมมันก็คงจะถูกเมืองแล้วแต่นะเราจะเชื่ออะไรกันแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันยังต้องทำอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมมันตั้งเฉยๆไม่ได้มีที่ดินเยอะๆก็ไม่มีความหมายมีคนมีที่ดินก็ไม่มีความหมายถ้าคุณไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาที่ดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษเดียวกันก็คือการพยายามสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางหรือไฟฟ้าน้ำประปาเราพบการสร้างเขื่อนเนาะหรือโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับมากขึ้นหลังปี2500ผมเคยเปิดให้ทั้งม .5 ม .6 ดูแล้วแหละนะครับแต่ว่าวิธีการอ่านตารางนี้มันก็ง่ายใช่ไหมก็คือให้คุณท่องชื่อเขื่อนเสร็จแล้วก็ให้พูดชื่อรัฐบาลครับแต่ผมจะไม่ท่องมาในที่นี้แต่ว่าคุณก็ลองดูแล้วกันนะฮะแล้วลองไปอ่านประวัติเขื่อนต่างๆว่ามันตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรนะครับไปดูว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบบ้างมันผลิตไฟฟ้าไปเพื่ออะไรผลิตไฟฟ้าไปเพื่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราคุณดูในสถิติของปัจจุบันนะครับเราพบว่าไฟฟ้าในประเทศไทยที่มันถูกผลิตขึ้นเนี่ยมันถูกใช้ในจังหวัดบางจังหวัดมากกว่าที่อื่นในขณะเดียวกันก็ใช้ในกิจกรรมทางการผลิตบางด้านมากกว่าด้านอื่นด้วยแต่ราคาของการผลิตโรงไฟฟ้าเหล่านี้การตั้งเขื่อนและโรงไฟฟ้าเหล่านี้มันคือหลายครั้งนะหลายครั้งมันคือการสูญเสียของคนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตพลังงานเหล่านี้และที่น่าตลกซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยรู้แล้วก็คือยิ่งคุณอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้ามากเท่าไหร่มันมีแนวโน้มว่าคุณจะมีไฟใช้มากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นโจ๊กนะแต่ว่านี่เป็นความจริงของหลายๆที่นะคือยิ่งคุณอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กับเขื่อนนะที่เวลาเขาบอกสร้างสิ่งนี้เพื่อผลิตพลังงานคุณอยู่ใกล้เท่าไหร่คุณไม่ค่อยมีพลังงานใช้นะแต่ที่คุณอยู่แบบห่างไป100กิโลเนี่ยมันจะมาถึงคุณด้วยอะไรบางอย่างเสมอไอ้ภาพเนี้ยนะครับก็คือภาพที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เนี้ยในการพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศชาติมันก้าวหน้าเนาะแต่หัวใจสำคัญมันก็คือมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับปัญหาเนี้ยนะครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวบ้านการกระจุกตัวของคนจนเมืองการอพยพเข้ามาในสังคมอุตสาหกรรมความยากจนและความร่ำรวยที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ทำธุรกิจบางอย่างกับคนที่เป็นแรงงานมันคาราคาซังอยู่ในสังคมไทยเช่นเดียวกับที่อื่นในโลกใบนี้นะครับจุดพีคของมันคืออะไรทุกคนก็น่าจะรู้จุดพีคของมันก็คือการพยายามต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของคนในเหตุการณ์เดือนตุลานั่นแหละเหตุการณ์เดือนตุลาถ้ามองในด้านการเมืองแน่นอนมันต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการแต่ถ้าคุณมองในแง่เศรษฐกิจมันก็คือการต่อสู้เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันและก็มีการกระจายรายได้ที่เสมอภาคมากขึ้นนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงผลกระทบของสังคมอุตสาหกรรมให้มันดีขึ้นต่อคนจำนวนมากนะก็คือการตั้งพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยขึ้นนะครับแน่นอนบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะนี่คือตัวอย่างพรรคการเมืองซึ่งเราอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าในประเทศไทยมีแต่มันมีนะครับมันคือพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นประมาณ2510กว่าแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง2518ครับโดยมีนโยบายสำคัญคือยืนหยัดเคียงข้างชาวนาและกรรมกรนะครับต่อต้านคัดค้านนายทุนเจ้าขุนมูลนายและจักรพรรดินิยมต่างชาติและเสนอให้มีการขีดเส้นใต้คำนี้ฮะปฏิรูปที่ดิน
ูกไหมครับเวลาคุณต้องการสร้างความเท่าเทียมกันการปฏิรูปที่ดินมันสำคัญมากการเก็บภาษีที่ดินที่ไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายที่ดินให้อยู่ในมือของประชาชนอย่างเสมอภาคมากขึ้นคือหัวใจของการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมคำถามง่ายๆก็คือในฐานะคนเรียนประวัติศาสตร์ไทยมายาวนานคุณคิดว่าอนาคตของพรรคการเมืองที่ประกาศว่าจะยืนเคียงข้างชาวนาและกรรมกรคัดค้านนายทุนเจ้าขุนบุญนายและจักรวรรดินิยมต่างชาติและเสนอให้มีการปฏิรูปที่ดินจะลงเอยอย่างไรนี่เป็นข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ไทยให้เขียนเดามาผมคิดว่าน่าจะเดาได้นะใครไม่รู้นะฮะคุณเสิร์ชชื่อบุญสนองบุญโยนทยานได้นะครับแล้วคุณก็จะพบความน่าเศร้าของสังคมไทยนะฮะว่าเวลาคุณเลือกผิดข้างคือเลือกข้างประชาชนทั่วไปจุดจบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ลงไปในดีเทลนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เดือนตุลาคืออะไรเราจะข้ามพวกนั้นไปให้หมดนะครับแต่เราจะพูดถึงในภาพรวมมากกว่าว่าพอระบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปทางนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในภาพใหญ่อย่างไรบ้างนะเดี๋ยวตรงนี้ให้ครูอั๋นเล่าดีกว่านะครับว่าในแง่ประชากรแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนอาชีพของคนนะคนไม่ได้แค่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานอย่างเดียวแต่มันมีอาชีพใหม่ๆหรือเทรนด์ของการลดอาชีพบางอย่างแล้วอาชีพบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงปี2510เรื่อยมาโอเคนะครับกลับมาที่ครูนะครับคืออยากให้ดูตารางนี้นิดหนึ่งคือปกติเนี่ยเวลาเราเลือกฟังเรื่องการเมืองไทยหรือฟังประวัติศาสตร์ไทยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยเนี่ยคือช่วงที่เราจะได้ยินเยอะมากก็คือช่วงตุลาใช่ไหมครับ2510ถึง2520ซึ่งมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลทหารแต่ภาพอันนึงที่พวกเราไม่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยเริ่มบอกว่าโอเคเราจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้ด้วยการเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนการเป็นอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทยเนี่ยมันก็ยังเป็นประเทศในน้ำมีปลาในนามีข้าวได้อยู่นะครับโดยการเน้นไปที่โครงสร้างอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการเกิดอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมันนำไปสู่การสะสมที่ดินของกลุ่มทุนจำนวนมากแน่นอนถ้าคุณดูตัวเลขที่ครูขินให้ดูไปเนี่ยถ้าจะพูดในแง่ของความจำเป็นเนี่ยนะจริงๆมันพอเห็นภาพอย่างหนึ่งว่ากลุ่มทุนเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องถือครองที่ดินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถมองได้หลายมิติแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2510เนี่ยครับคือคุณลองจินตนาการถึงช่วงที่มันมีการญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจำนวนมากมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเริ่มมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคมันมีมหาวิทยาลัยมช.มข.แล้วก็ภาคใต้มันชื่ออะไรวะเนี่ยที่มสงขลานครินทร์มข.มันมีมอแล้วก็มันมีมชใช่ไหมครับมันเริ่มมีคนที่เรียนจบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2510เนี่ยแล้วมันแตกต่างไปจากช่วงเวลายุคก่อนสลิดยุคก่อนยุคของจอมพลป.เนี่ยครับมันเริ่มมีคนที่มีสกิลเฉพาะทางเข้ามาในระบบการจ้างงานมากขึ้นถ้าคุณดูไว้ดีเนี่ยครับในช่วงตัวเลขที่มันเปรียบเทียบปี2503ถึงปี2513เนี่ยครับอาชีพเฉพาะทางเนี่ยมันเกิดขึ้นจำนวนมากแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นผลพวงของการเกิดที่เพิ่มขึ้นที่ครูคินพูดว่ารัฐเนี่ยมีนโยบายให้ทุกคนมีลูกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับคุณก็เห็นผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยจาก107ไปเป็น208ผู้บริหารเนี่ยและผู้จัดการเนี่ยเพิ่มขึ้นอันเนี้ยสูงมากนะครับมันบอกอะไรมันบอกหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสายอาชีพขอนักบริหารผู้บริหารและผู้จัดการเนี่ยคือการเติบโตของภาคเอกชนซึ่งมันเป็นผลของการขยายตัวของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเอกชนนะครับเสมียนพนักงานขายเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักคือส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะฐานมันใหญ่อยู่แล้วนะครับฐานมันคือ105กับ7,300ในขณะที่ตัวเลขของชาวนาแล้วก็เกษตรกรเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับคนงานเหมืองแร่เนี่ยอันนี้ก็เยอะขึ้นคือแทบจะไม่มีอาชีพไหนเลยที่มีจำนวนคนทำงานน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนยุคตุลาเนี่ยมันน่าสนใจในแง่ที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันมีสถานการณ์ที่ความขัดแย้งในช่วงสงครามเย็นที่มันนำไปสู่อันนี้อาจจะไม่ได้เล่าในรายละเอียดนะความขัดแย้งในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับโซเวียตเนี่ยที่ทำให้สถานการณ์ช่วงเศรษฐกิจก่อนตุลาเนี่ยประมาณ 2-3 ปีเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วนักศึกษาเนี่ยที่กำลังจะจบเนี่ยเริ่มมองว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยไม่แน่นอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยก่อนช่วงตุลาเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยมีการลงทุนสูงมากครับแต่ทีเนี้ยนักศึกษาที่เริ่มอยู่ในขบวนการเหล่านั้นเนี่ยหรือก่อนจะเข้าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจมีปัญหา
พราะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยครับมีกระบวนการนักศึกษาไปทำค่ายไปดูบ้านไปดูการพัฒนาในต่างจังหวัดยังพบว่าความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยมันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันเริ่มมีคนมองแบบที่มาร์กซิสต์มองครับเห็นปัญหาบางอย่างในเชิงสังคมเห็นแล้วก็พบว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้วะแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงแน่นอนครับความคิดอันนึงที่มันป๊อปขึ้นมาในหัวทางเลือกอันนึงก็คือสังคมนิยมไงเราต้องให้กับคนชั้นล่างมากกว่านะครับแต่แน่นอนในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยครับปี2013เนี่ยมันเริ่มมีคนที่ถ้าใช้ภาษาในปัจจุบันเนี่ยผมขอใช้คำนี้เริ่มจะเป็นสลิ่มของยุคนั้นก็คือเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มรู้สึกมั่นตัวเองมั่นคงแล้วคือถามว่าเป็นสลิ่มเนี่ยผิดไหมไม่ผิดนะแต่สลิ่มเนี่ยคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งก็คือการเป็นฝ่ายขวาการเป็นฝ่ายขวาการเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้เพราะว่าสถานการณ์ของตัวเองเนี่ยมันมั่นคงแล้วและไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูตัวเลขพวกนี้ให้ดีครับในช่วงก่อนตุลาจะเกิดเนี่ยมันเริ่มมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์ในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นแค่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจคุณอย่าทำอะไรมันเลยนะครับคุณก็เลยเริ่มเห็นการแครชกันระหว่างกลุ่มนักศึกษากับกลุ่มนักศึกษาที่เป็นเรียกว่าที่ตอนหลังไปอยู่กับปปท.นะครับแต่แน่นอนอันนี้ไปเร็วๆคือปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจนกระทั่งแล้วปัญหาคือนักศึกษาก็เข้าป่าไปใช่ไหมครับแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้อเมริกาเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในไทยสิ่งที่ถ้าเรามีโอกาสได้ดูนะครับผมพยายามหาให้แล้วไม่เจอก็คือการลงทุนของอเมริกาในช่วงสงครามเย็นเนี่ยสูงมากนะครับโดยเฉพาะการลงทุนแบบภาคที่ไม่เป็นทางการการให้ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์การตั้งโปรเจกต์ต่างๆการให้ทุนเอาเข้าจริงถ้าผมจำไม่ผิดผู้บริหารอดีตผอ.โรงเรียนเรานี่ถ้าจำไม่ผิดเคยได้ทุนของกองทัพอเมริกานะคือทุนอันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกองทัพอเมริกาเลยนะจนกระทั่งผู้ชายคนที่เรียกว่าในประวัติศาสตร์ไทยเรียกว่ารัฐบุรุษนะครับ The State Man นะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับคือดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอยู่นานเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่หลายปีนะครับขึ้นมาเป็นนายกไอเดียที่น่าสนใจของพลเอกเปรมเนี่ยก็คือแนวคิดที่เรียกว่าการใช้งานเทคโนแครดนะครับเทคโนแครดคืออะไรเทคโนแครดก็คือคนที่จบมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์พลเอกเปรมเนี่ยเคยพูดประโยคนึงว่าผมไม่มีความรู้แต่ผมรู้ว่าจะใช้คนยังไงตอนที่พลเอกเปรมขึ้นมาบริหารประเทศในปี2523เนี่ยครับปัญหาหนักอันนึงก็คือการที่ประเทศไทยเนี่ยถูกลุมเล้าด้วยสถานการณ์คอมมิวนิสต์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นสังคมนิยมหมดนะครับแล้วที่มันน่ากลัวก็คือกรุงเทพเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยถ้าคุณไปดูพรมแดนที่ใกล้ต่างประเทศที่สุดมีใครตอบได้บ้างว่าเราใกล้ที่ไหนมากที่สุดมีใครรู้ไหมว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าถูกบุกเนี่ยคือกองทัพต่างชาติถ้าบุกมาเนี่ยอันเนี้ยสมมุติว่านี่คือวอร์เกมสมมุติว่าเราเล่นวอร์เกมสมมุติว่าพวกคุณเป็นที่ปรึกษาทางทหารของรัฐบาลนะจินตนาการถึงยุคนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยจะไม่ปลอดภัยที่สุดจากตรงไหนตอบแชทก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูแชทถ้าไม่อยากเปิดไมค์นะครับเพื่อไปเร็วๆนะครับสไลด์วันนี้มันเยอะมากจริงนะครับชายแดนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือชายแดนกัมพูชาแล้วในช่วงที่มีการยังไม่ได้สร้างถนนเนี่ยมีการประมาณการกันว่าถ้ากองทัพของเขมรแดงเนี่ยบุกมาเนี่ยครับเข้ามายึดประเทศไทยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงมาจากปอยเป็ดมาถึงกรุงเทพถ้าคุณสังเกตให้ดีเนี่ยถนนจากกรุงเทพระยองเนี่ยจะถูกสร้างเป็นเส้นตรงนะครับถนนที่คุณมาจากกรุงเทพแล้วมาโรงเรียนเราเนี่ยพูดง่ายๆเหตุผลก็เพราะว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นถนนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่ขนทหารไปชายแดนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถนนเส้นเนี้ยเหตุผลของมันคือเส้นเป็นสร้างเป็นเส้นตรงแล้วให้รถวิ่งได้เร็วที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจว่าถนนเส้นที่เราใช้มาโรงเรียนเนี่ยครับเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุติดอันดับประเทศนะครับเพราะว่ามันตั้งใจทำให้วิ่งเร็วจริงๆนะครับแต่ตอนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้วิ่งเร็วขนาดนี้นะครับเขาจะใช้สร้างทหารแต่กลับมาที่ประเด็นเดิมพลเอกเปรมก็เริ่มพบว่ายุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กเราลองใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองไหมคือลองคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถปะทะกับกระบวนการการเคลื่อนไหวอาจจะไม่สามารถสู้กับปคท.ได้ตลอดเวลาตัวอย่างประสบการณ์อันนึงก็คือการเริ่มแพ้ของกองทัพเวียดนามการแพ้ของฝ่ายที่อเมริกาสนับสนุนในลาวในกัมพูชา
รัฐบาลพลเอกเปรมก็เลยออกคำสั่งที่สำคัญมากอันหนึ่งนะครับเรียกว่าคำสั่ง66/2523นะครับเป็นคำสั่งพิเศษของรัฐบาลนะครับออกโดยกอรมน.คำสั่งเนี้ยจริงๆมันยาวมากนะฮะแต่โดยสรุปก็คือว่าใครก็ตามที่ยอมมอบตัวถือว่าไม่มีความผิดผลคืออะไรครับผลคือ22หลัง2523เนี่ยสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยในบริเวณต่างจังหวัดในน่านในพื้นหลายๆพื้นที่ครับในพัทลุงในจังหวัดที่มีขบวนการการเคลื่อนไหวของปคท.เนี่ยปคท.หรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยแทบจะกลายเป็นอัมพาตนะครับไม่สามารถสู้กับกองทัพรัฐบาลเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวละขอวางอาวุธแล้วมามอบตัวดีกว่านะครับช่วงเวลานี้เองเนี่ยมันสร้างลักษณะ2อย่างในสังคมไทยหลัง2หลัง 66/23 ก็คือ1การพัฒนาในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มขยายตัวมากขึ้นเพื่อลดอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์อันที่2เนี่ยครับแรงงานของนักศึกษาเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาในระบบมหาลัยการเรียนการสอนเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาสู่ในปกติเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลัง2523เองเนี่ยมันเลยมีการชิปนโยบายจากการต่อรัฐบาลที่จะเน้นการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไปเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอันนึงที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นผลงานผมเรียกว่าเป็นชิ้นโบแดงของพลเอกเปรมนะครับก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของทหารให้เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอันนี้เอาใหม่นะคือไม่ได้แปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนนะครับแปรรูปของทหารให้เป็นของรัฐบาลก็คือการแปลงองค์กรพลังงานแห่งชาตินะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือมันมีตะวันปัญหาในตะวันออกกลางแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่มีน้ำมันใช้พลเอกเปรมก็เลยมองว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสร้างความมั่นคงให้ทางด้านพลังงานให้ภายในประเทศนะครับภายใต้รูปสถานการณ์เนี้ยมันก็เลยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตมาบตาพุธญี่ปุ่นเองก็มองว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็คือให้พัฒนาเขตที่เรียกว่าอีสเทิร์นซีบอร์ดก็คือระยองชลบุรีบริเวณอุตสาหกรรมที่เราเห็นปัจจุบันนะครับเพื่อขยายพัฒนาศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยแล้วสโลแกนของพลเอกเปรมครับในยุคพลเอกเปรมสโลแกนอันนึงที่ดังมากนะครับจริงๆเนี่ยผมเกิดแล้วนะฮะยุคนี้นะครับคือเราจะคุ้นเคยว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมครับแต่ว่าสโลแกนอันนี้ในยุคของพลเอกเปรมเนี่ยไม่แน่ใจว่าครูคินเคยได้ยินหรือเปล่าเนาะเขาจะเติมอีกวรรคหนึ่งขึ้นมาในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีก๊าซนะครับก็คือช่วงเวลานั้นเองเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมในสังคมไทยเนี่ยเริ่มขยายตัวมากขึ้นเริ่มมีคนที่เข้าไปเป็นอาชีพเฉพาะอย่างวิศวกรอาชีพทนายคือช่วงเวลานี้เองเนี่ยมันเป็นช่วงที่ภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มถ่างมากขึ้นแล้วในช่วงปีสุดท้ายของพลเอกเปรมนี่แหละซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยอะครับกลายเป็นมีรายได้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมากกว่าภาคเกษตรนะครับแต่ภายใต้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้จักอีกอันนึงคือสิ่งที่เรียกว่า Plaza Accord นะครับมันไม่ใช่ according นะฮะตัว auto collection มันแก้เป็น according นะครับสิ่งที่เรียกว่าสัญญา Plaza Accord Agreement ในปี1985หรือ2528เนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยกลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วอเมริกาก็เริ่มพบว่าคือเยอรมันกับญี่ปุ่นเนี่ยขายสินค้าในราคาถูกนะครับเพราะว่าค่าเงินเนี่ยถูกอเมริกาทำกับสิ่งที่คล้ายๆกับทำกับจีนในปัจจุบันก็เลยบอกว่าญี่ปุ่นกับเยอรมันโกงค่าเงินหรือเปล่านะครับแต่สถานการณ์มันต่างกันนิดนึงคือด้วยความที่จีนใหญ่แล้วก็จีนดื้อนะครับจีนก็เลยจะยอมลดค่าเงินทีละนิดนะครับแต่ในปี1985เนี่ยอเมริกาก็เรียกผู้แทนของ4ประเทศมาพบนะครับก็เรียกผู้แทนจากเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นมาพบแล้วก็บอกว่าพวกคุณ4คนเนี่ยเกเรมากอันนี้เป็นภาษาของผมนะครับเพื่อให้พวกคุณเห็นภาพแต่คนที่เกเรมากคือญี่ปุ่นกับเยอรมันคุณขายของราคาถูกทำให้เราขายของไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อเสนอให้คุณนะครับข้อเสนอคืออะไรข้อเสนอของรัฐบาลอเมริกาก็บอกว่าคุณลดค่าคุณเพิ่มค่าเงินสิทำให้ค่าเงินของคุณแพงขึ้นเราจะได้แข่งขันอย่างเป็นธรรมคุณขายของในตลาดโลกอย่างแพงขึ้นนะครับคืออันนี้คุณลองจินตนาการดูว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจกับการเมืองเนี่ยมันสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมี2ประเทศเนี่ยที่ยอมนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยไม่ยอมแต่ว่าประเด็นไม่ได้สำคัญอยู่ที่ฝรั่งเศสอังกฤษเพราะว่าอเมริกาเองก็ไม่ได้มองว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสสำคัญขนาดนั้นนะครับ
ผลกระทบในเยอรมันเนี่ยเป็นแบบนึงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือกรณีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มค่าเงินใช่ไหมครับลองคิดเป็นลอจิกทางเศรษฐศาสตร์เมื่อไหร่ก็ตามที่ญี่ปุ่นเพิ่มค่าเงินของตัวเองเนี่ยสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ยจะแพงขึ้นทันทีใช่ไหมฮะในปี1985คำถามก็คืออะไรคือทางออกถ้าคุณเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นแน่นอนครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยคิดถึงซีนาริโอแบบนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วแผนของเขาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องปิดโรงงานในประเทศแล้วเราจะต้องขนโรงงานของเรามาไว้ที่ต่างประเทศแล้วคนประเทศหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นมองไว้ชื่อประเทศไทยครับญี่ปุ่นก็เลยเริ่มกระบวนการขนย้ายเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีชั้น2ชั้น3นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมบางประเภทยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมาไว้ในบริเวณที่เรียกว่า Eastern Seaboard ซึ่งเพิ่งสุกสร้างขึ้นในยุคพลเอกเปรมนะครับผลพวงของมันก็คือในปี1985เนี่ยการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยในปีนี้เป็นปีแรกที่มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนสภาพของประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศที่ถูกเรียกในสายตาม World Bank ว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยยังอยู่ในสถานะของประเทศเกษตรครับถ้ามาดูตัวเลขของญี่ปุ่นนะครับการลงทุนเนี่ยคุณจะพบว่าสูงกว่าประเทศอื่นเยอะญี่ปุ่นเนี่ยสีแดงนะครับนี่คือการลงทุนของต่างประเทศในไทยนะครับในปีที่พีคมากๆเนี่ยต่อให้คุณเอา USA สีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยก็คือทวีปยุโรปทั้งหมดมารวมกันเนี่ยครับยังไม่เท่าการลงทุนของประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยจึงสร้างลักษณะที่สำคัญทางอุตสาหกรรมของประเทศไทยมากนะครับทำให้ไทยเนี่ยไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของญี่ปุ่นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นที่จะสรุปว่าสัดส่วนของอุตสาหกรรมในปี2528เนี่ยสูงกว่าภาคเกษตรนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วนเป็น 22.1 นะครับในขณะที่ภาคเกษตรเนี่ยมีสัดส่วนเป็น 16.8 ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะต่างจากนี้เยอะนะครับแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มมีการเรียกร้องเหมือนกันว่าพลเอกเปรมเริ่มอยู่นานเกินไปแล้วนะครับก็มีการเรียกร้องจากกระบวนการประชาธิปไตยเริ่มมีการเรียกร้องจากในกองทัพนะครับว่าเอ๊ะสงสัยเราควรจะเริ่มเลือกตั้งกันใหม่ใช่มั้ยครับทีนี้มันก็เลยมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ผลก็คือคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยเอาข้อจริงเขาเป็นทหารก็คือพลเอกชาติชายชุนวันนะครับแต่เป็นทหารอีกแบบหนึ่งคือเป็นทหารที่ถ้าคุณไปตามการเมืองช่วง 2480-2490 เนี่ยเขาอยู่ในฝ่ายที่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นพลเอกชาติชายเนี่ยจะถูกเอ็กไซล์ทางการเมืองถูกในประเทศทางการเมืองให้ไปอยู่ต่างประเทศนะครับแกก็ไปเป็นทูตหลายที่ครับไปเป็นทูตอยู่ในอาร์เจนตินาไปเป็นทูตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปเป็นทูตอยู่วาติกันและแกก็กลับมาประเทศไทยเนี่ยมาลงเล่นการเมืองด้วยสายตาของทหารที่อาจจะแตกต่างไปจากทหารไทยซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ออกไปอยู่ต่างประเทศนะครับจะอยู่ในค่ายในขณะที่พลเอกชาติชายเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคือการที่ประเทศไทยเนี่ยครับจะพัฒนาประเทศให้เป็นภาคอุตสาหกรรมไม่พอแต่ยังต้องเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าซึ่งเป็นนโยบายสำคัญมากนะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าก็คือการสร้างการไปเป็นมิตรกับประเทศในอินโดจีนลาวกัมพูชาหรือพม่าหรือเวียดนามนะครับซึ่งตัวเลขตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มชี้เห็นว่าจริงๆเนี่ยถ้าไทยเองเนี่ยทำการค้าในเอเชียเนี่ยมันจะสร้างความเติบโตให้กับตัวเองได้มากกว่าการทำการค้ากับอเมริกาหรือการพึ่งพิงกับญี่ปุ่นอย่างเดียวครับประเทศไทยก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมแบบเน้นการส่งออกมากขึ้นนะครับซึ่งภาพเนี้ยก็เกิดขึ้นมากขึ้นในช่วงของพลเอกเปรมนะครับแล้วบังเอิญมากในปีที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีปีแรกนะครับมันเกิดการตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาอันนี้คือภาพของ 7-Eleven สาขาแรกครับให้เดาว่านี่คือสาขาอะไรใครรู้บ้างครับว่าเปิดที่ไหนครับเปิดแล้วต้องขายดีเนี่ย7-Eleven สาขาแรกเล็กนิดเดียวเห็นไหมฮะ2ห้องเองอะเผลอๆเล็กกว่าสาขาที่เอ็นโพนี่อีกนะครับมีใครรู้ไหมฮะว่าสาขาไหนครับคือสาขาพัดพงครับไม่ใช่อ๋อนี่ดูจากสายไฟก็รู้ว่าเป็นประเทศไทยอะอันถึงแม้จะอ้าวมีรอร้อยสองด้วยนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยสาขาแรกเนี่ยเปิดที่สาขาพัดพงแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณดูต่อเนี่ยผมให้คุณดูเพลงนี้ใช่ไหมฮะเพลงป๊าป๊ามามาจริงๆเนื้อหาอ่ะมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่หรอกคือคุณดูปีนะครับเพลงนี้เปิดเพลงนี้กับ
7-Eleven สาขาแรกเนี่ยออกมาพร้อมกันถ้าคุณไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุครัชกาลที่5ซึ่งผมกับครูคินพูดไปคือภาพของพ่อค้าที่เป็นคนจีนที่เป็นพ่อค้าใช่ไหมครับหรือว่ายุคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่รัฐบาลไทยเนี่ยเขาจะมองว่าคนจีนเนี่ยเป็นปัญหามากภาษาจีนเนี่ยเป็นปัญหาคือมันเคยมีถึงขนาดว่ามันมีเคยมีการไปสำรวจเอกสารของหน่วยงานความมั่นคงนะครับสิ่งที่เขาเจอก็คือบทสวดเจ้าแม่กวนอิมนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็พร้อมกับลูกประคำคือตอนนั้นเองเนี่ยถ้าไปคุณเป็นหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยคุณลองจินตนาการถึงหน่วยงานความมั่นคงที่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยนอกจากภาษาไทยนะครับคือเจอเอกสารภาษาจีนคอมมิวนิสต์นะฮะเป็นเอกสารเป็นเอกสารของคอมมิวนิสต์นะปรากฏว่าก็ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูส่งไปให้หน่วยงานทางด้านแบบหน่วยงานแปลของความมั่นคงก็พบว่าเอกสารเหล่านี้เป็นบทสวดเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็นึกว่าลูกประคำเนี่ยเป็นอาวุธนะครับคือหน่วยงานความมั่นคงของเราก็ไปได้ระดับนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ผมควรจะเซ็นเซอร์ก่อนไปลง YouTube เนาะนะและที่เนี้ยเองเนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2530เองเนี่ยนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับมันเริ่มมีร้านค้าที่เปิด24ชั่วโมงคือมี 7-Eleven สาขาฮัดกงเราเริ่มเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์โดยการลงทุนของญี่ปุ่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือภาพของคนจีนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเดิมทีครับถ้าคุณไปดูเพลงที่เกิดขึ้นก่อนปี2530เนี่ยมันจะไม่พูดถึงชีวิตในเมืองลักษณะนี้มันอาจจะมีการพูดถึงชีวิตในเมืองที่ไม่ได้บ่งบอกเชื้อชาติอย่างชัดเจนแต่ว่าเพลงเนี่ยครับไอ้ป๊าป๊าหม่าม้าเนี่ยครับมันเป็นเพลงพูดถึงความรักของคนอีกกลุ่มชาติพันธุ์นึงซึ่งอยู่ขึ้นในสังคมไทยถามว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้สึกแปลกใจเพราะว่าประชากรจีนเนี่ยเป็นประชากรที่เป็นส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยจีนกลายเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นการเป็นคนจีนมันจึงดูดีใช่ไหมครับแต่คุณลองคิดถึงว่าถ้าคุณเกิดในต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดงแล้วคุณเกิดในยุค2510เนี่ยคือการที่ความหมายของคำว่าจีนเนี่ยถูกตีตาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณจะรู้สึกดีเหมือนคนจีนที่มาร้องเพลงป๊าป๊าหม่าม้าไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มันเกิดขึ้นได้ชัดนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าลองดูตัวเลขเชิง GDP เนี่ยครับอย่างที่บอกไปครับคือประเทศไทยเนี่ยเติบโตมาตลอดนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงช่วงรัฐบาลพลเอกเปรมไปจนถึงช่วงของรัฐบาลพลเอกชาติชาย GDP ของไทยซึ่งเป็นตัวเลข GDP วัดจากมูลค่านะฮะ annual GDP เนี่ยมันเติบโตขึ้นตลอดเวลาความฝันของประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยครับก็คือจะเป็นเสือตัวที่5นะครับของเอเชียเสือ5ตัวมีใครบ้างนะครับเสือ5ตัวก็คือประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจตัวเองในช่วงปี1970ปี1980แล้วจะต้องประสบความสำเร็จในเงื่อนไขที่ว่าจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับก็คือเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับญี่ปุ่นไม่นับนะครับเพราะญี่ปุ่นเติบโตมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเรามาดูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ครับคุณก็จะพบว่าประเทศเหล่านี้คือจะมีช่วงสะดุดคล้ายๆกันนะครับคือเดินไปนะเดินจากสังของงามโลกตุ๊ด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 นะครับตกลงไปช่วงปี1997ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เรียกว่า financial crisis หรือวิกฤตทางการเงินนะครับแต่ถ้าดูของประเทศไทยเนี่ยที่คนเคยคิดว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยจะต้องกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเป็นเสือตัวที่5แน่นอนนะครับประเทศไทยเป็นยังไงนะครับก่อนมาดูชาร์ตนี่ก่อนนะครับประเทศไทยก็เดินไปนะครับนี่คือ GDP ของประเทศไทยนะครับแล้วปี1997นะครับเราไม่ได้สะดุดนิดเดียวนะครับเราตกหลุมค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เองเนี่ยผลของปี1997เนี่ยมันส่งผลต่อวิถีชีวิตของการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากคือคนเริ่มตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบที่เน้นการเติบโตของภาคเมืองโดยไม่ให้ความสำคัญกับชนบทการเน้นการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าอีกเพลงที่ผมให้คุณฟังเนี่ยก็คือเพลงนี้ใช่ไหมฮะชื่อเพลงเทวดาเวิร์นยินเพลงนี้มันจะพูดถึงการพัฒนาการของกรุงเทพการพัฒนาการของเมืองในช่วงปลาย2520ต้น2530นะครับซึ่งมันเริ่มพูดถึงชีวิตของคนอพยพในเมืองการปรับตัวของชีวิตคนเมืองเพราะว่าถ้าคุณไปดูดีๆเนี่ยครับภาพฟุตเทจที่ใช้ในเพลงนี้จะเกี่ยวกับการเดินทางเยอะมากนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับ2530เนี่ยมันประสบความสำเร็จด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับ
แต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มมาสะดุดมากขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้เองเนี่ยมันเริ่มมามีการประเมินแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจหรือเปล่าครับมันมีคนบอกว่าเราพัฒนาจริงๆอย่างน้อยถ้าคุณดูตัววัดดัง GDP ดูตัววัดหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณไปใช้ตัววัดแบบที่ครูคินเอาตัวอย่างให้ดูคือการถือครองที่ดินหรือแม้กระทั่งการวัดหลายอย่างเช่นจำนวนค่าเฉลี่ยของบัญชีฝากประจำในประเทศไทยและจำนวนเงินที่มีรู้ไหมครับว่าตัวเลขที่เคยมีล่าสุดที่เรารู้เนี่ยบัญชีฝากประจำที่มีจำนวนเงินเยอะที่สุดเนี่ยครับคือบัญชีฝากประจำที่มีเงินฝากอยู่200บาทถ้าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้จริงตัวเลขจะต้องไม่เป็น200เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการกระจายความมั่งคั่งระดับหนึ่งทั้งในแง่จากคนหรือทั้งในแง่ระหว่างเมืองและชนบทนะครับมันสามารถดูได้ในหลายเลเยอร์ซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ไปเรียนออนไซต์กันอีกทีนะครับทีนี้เองเนี่ยก่อนที่ผมจะสลับไปที่เซสชันของครูคินนะครับคุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการลงทุนคือการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมากค่อนข้างมากนะครับตัวเลขการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะสีฟ้าซึ่งเป็น non manufacturing ถามว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นหลายๆอุตสาหกรรมไหมใช่นะครับถ้าคุณลองไปดูถึงถ้าใครดูมังกะคุณจะรู้ว่าเบื้องแบ็กโบนของการทำมังกะหรือว่าอนิเมะเนี่ยจำนวนมากอยู่ในประเทศไทยหรือว่านักเขียนจำนวนมากเนี่ยฮะของมังกะญี่ปุ่นเนี่ยทีมงานจำนวนมากเขาเป็นคนไทยที่ใช้อาศัยอยู่ในไทยครับเราจะเห็นภาพของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีบทบาทในการพัฒนาแบบภาค manufacturing ภาค manufacturing ก็คือการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนะครับแต่ไปสู่ภาค non manufacturing มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของหลังยุคพลเอกชาติชายนะครับอันนี้เดี๋ยวขอสลับไปที่ครูคินนะก่อนที่ไปสลับครูคินเนี่ยคือเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันโหวในสังคมไทยอันนึงก็คือเราพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตน้อยมากนะครับเราอาจจะเป็นสังคมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจนเรียกว่าค่อนข้างมากนะครับแล้วอาจจะเป็นสังคมที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าการพัฒนาแบบ growth without development เดี๋ยวผมจะส่งไปที่แชทนะครับคำนี้ก็คือเป็นการเติบโตที่มีการเติบโตทางตัวเลขแต่ว่าไม่ได้มีพัฒนาการของเชิงสังคมหรือพัฒนาการอื่นๆที่เรียกว่าเป็นพัฒนาการนอนอีโคโนมิกนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปดูพารามิเตอร์หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆของสังคมไทยเนี่ยสิ่งที่มันแปลกก็คือประเทศไทยเนี่ยครับมีตัวเลขการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไปประเทศที่ค่อนข้างอยู่ในระดับสูงแต่อินดิเคเตอร์เชิงสังคมหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยจะเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับหรือเรามีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนเนี่ยติด1ใน3ของโลกนะครับเราเป็นผู้ส่งออกยาเสพติดรายใหญ่ของโลกนะครับสัดส่วนรายได้ที่มาจากโสเภณีของเราเนี่ยอาจจะถึง1ถึง 10% ของ GDP นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งมูลค่าธุรกิจใต้ดินจำนวนมากเนี่ยครับซึ่งเราไม่รู้จริงๆว่ามีตัวเลขเท่าไหร่นะครับพารามิเตอร์จำนวนมากเนี่ยชี้ให้เห็นว่าในแง่สังคมในแง่ non-economic เนี่ยเราอาจจะเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับเดี๋ยวส่งต่อไปที่ครูคินก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องเซ็นเซอร์ใช่ไหมสามารถลงได้เลยนะ อันนี้ลงได้เลยครับอันนี้มีคนประเมินไว้แล้วอย่างน้อยรัฐบาลเขาครูสั่งไปจับหลงจู้สมชายให้เรามาพูดครั้งนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมตั้งแต่2500จนถึงอาจจะพูดได้จนถึงปัจจุบันนะเพราะผมจะไม่ได้แตะปัจจุบันหรอกแต่ว่าเกือบจนถึงปัจจุบันตลอด50-60ปีประเทศไทยมีลักษณะสำคัญอย่างที่ครูอ่านบอกไปนะฮะคือเราเน้นพัฒนาเศรษฐกิจให้รุ่งหน้าใช่ไหมครับเราเน้นส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมฮะเราเน้นแน่นอนเราเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนนะมันรัฐบาลต่างๆพูดกันมาโดยตลอดแต่ลักษณะของมันก็คือในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเราสนใจปัญหาความยากจนแต่เราไม่ค่อยสนใจปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเท่าไหร่ไม่ดึงการคือทำให้คนไม่จนกับการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันและการที่เราแก้ปัญหาความยากจนเป็นหลักแต่สนใจน้อยกับการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมันนำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างเช่นถ้าคุณอยากทำให้คนไม่จนเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเช่นคุณอาจจะแจกเงินง่ายสุดแจกเงินไปก่อนอะไรเงี้ย
โดยไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะแต่การกระจายรายได้อาจจะให้เป็นธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างได้มากกว่าเช่นควรต้องคิดเรื่องนโยบายภาษีใช่ไหมฮะภาษีหลายอย่างที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เป็นภาษีซึ่งชัดเจนมากนะเช่นภาษีในตลาดทุนเช่นการที่คุณซื้อขายหุ้นเนี่ยคือตัวอย่างเบสิกครับอย่างในอเมริกาเนี่ยการซื้อขายหุ้นเนี่ยคุณได้กำไรต้องเสียภาษีแต่ในประเทศไทยนะคุณซื้อขายหุ้นไม่ว่าคุณจะได้กำไรกี่บาททุกอย่างเข้ากระเป๋าคุณหมดโดยไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่แดงเดียวนะฮะภาษีที่ดินนะครับประเทศเราก็เพิ่งเริ่มเก็บอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ลดหย่อนผ่อนผันกันอยู่ตลอดเวลาภาษีมรดกก็เริ่มมีคนพูดถึงแต่ก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศซึ่งมีระบบสวัสดิการที่เข้มแข็งแปลว่าหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจของเรามันมักจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความยากจนแต่คิดน้อยหน่อยเรื่องการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเนาะขณะเดียวกันพอเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็จะเห็นนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งเอื้อให้กลุ่มทุนต่างๆมีสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นลดหย่อนภาษีสามารถเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างของรัฐได้มากกว่าและก็พิเศษกว่าอะไรกันกลุ่มทุนอื่นๆที่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าหรือก็ไม่ถึงอำนาจทางการเมืองขณะเดียวกันนะครับแน่นอนสวัสดิการหรือว่างบประมาณในระดับภูมิภาคหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคนในระดับล่างๆของประชาชนก็จะน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไปเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือคนระดับบนของสังคมนะซึ่งแน่นอนสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมพูดเองนะครับแต่เอามาจากบทความเซฟไปแล้วนะครับมาจากบทความของอาจารย์ปราณีทินกรซึ่งเขาวิเคราะห์ไว้ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจดีนะครับแต่คำถามที่จะทิ้งท้ายวันนี้คืออย่างนี้ถ้าคุณมองเร็วๆเรียนสังคมกับผมรู้สึกว่านี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมสังคมไทยเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามกันจริงๆแล้วประเทศอื่นเป็นแบบนี้เปล่าครับถ้าคุณไปดูเคสเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นคุณจะพบลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้ต่างกับเรามากนะครับหมายถึงเมื่อมันมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมบางอย่างก็ถูกก็ได้รับความสิทธิประโยชน์มากกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆพูดอย่างนี้นะครับการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนนะครับก็เป็นนโยบายทั่วไปที่ประเทศหลายประเทศทำกันนะครับการให้สิทธิพิเศษหรือผลักดันอุตสาหกรรมที่เชิงนโยบายอะไรกันรัฐอยากจะมุ่งด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลดประโยชน์ของอุตสาหกรรมอื่นๆที่แข่งขันด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งแน่นอนเกาหลีและญี่ปุ่นทำกันนะครับแต่ว่าถ้าไทยก็ทำเกาหลีญี่ปุ่นก็ทำปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับปัญหามันอาจจะอยู่ตรงกระบวนการของแนวคิดเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็ได้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าหลักฐานของวิธีคิดที่ทำให้สังคมไทยมีลักษณะแบบนี้คือเอื้อสิทธิพิเศษต่อกลุ่มทุนมากหน่อยเนี่ยเป็นหลักฐานของแนวคิดซึ่งถูกอธิบายไว้ยาวนานแล้วตั้งแต่ประมาณปี2500กว่านะครับโดยเทคโนแครตเหรอคำที่ครูอ่านใช้นะครับหรือว่าคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รัฐบาลจ้างงานมาให้ทำจะช่วยทำงานหนึ่งในคนสำคัญคนนั้นก็คือคุณอํานวยวีระวันคุณอาจจะไม่รู้จักแล้วเพราะว่าแก่ๆมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้จักนามสกุลวีระวันนะฮะคุณก็จะทราบว่าเขาเป็นพ่อของใครฮะนามสกุลวีระวันรุ่นคุณพอมีใครรู้ฮะเอ้ยเก่งมากครับเนี่ยโอ้เจน I just oh you are here hi ใช่ฮะเขาคือพ่อของคุณบอยทกลเกียรติวีระวันนั่นเองนะซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งนะคุณบอยก็คือคนที่เป็นเจ้าของบริษัทอะไรนะเจน you know which company เฮ้ยผมเข้าใจว่าเป็นญาติกัน I think they are related not father and son oh no it's his son yes he's the director of those Broadway the musical right yes นั่นแหละแล้วก็ถ้าคุณ sorry was that your question oh my question is that do you know which company he owns his son owns oh those musical the far Jarod Sai and all those kind of Banglang Maid or something like that yeah Banglang Maid ใช่ป่ะใช่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นพวกคุณรู้จักไอ้พวกนี้ไหมละครเวทีมิวสิควลมันไม่ได้ดังแล้วนะแต่ว่าถ้ารุ่นผมโตมาเนี่ยโอ้ดังมากเลยบัลลังก์เมฆอะไรพวกนี้นะนั่นคือลูกชายของคุณอํานวยวีระวันนะครับซึ่งในช่วงเวลาประมาณปี2500กว่าคุณอํานวยวีระวันเป็นทั้งที่ปรึกษาของรัฐบาลสฤษฐิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับรัฐบาลของหลายคนไม่ว่าจะเป็นเปรมเจนสุรานนท์ชาวฤทธิ์ยงใจยุทธบรรหารศิลปะอาชาความสําคัญของคุณอํานวยวีระวันก็คือแกอยู่เบื้องหลังนโยบายทางเศรษฐกิจบางอย่างแล้วแกอธิบายแนวคิดเรื่องการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของประเทศไทยนะครับซึ่งแนวคิดนั้นเนี่ยมันมีกรอบสำคัญอยู่ในตารางเนี่ยมีแค่นี้เองครับแนวคิดนั้นมันเรียกว่ายุทธศาสตร์การเติบโตอย่างไม่สมดุล
ยุทธศาสตร์การเติบโตยังไม่สมบูรณ์แกอธิบายแบบนี้บอกว่าประเทศไหนที่อยากจะมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าขึ้นสิ่งที่คุณรัฐบาลควรจะทำก็คือรัฐบาลควรเอาทรัพยากรที่มีอยู่ไปส่งเสริมการลงทุนเอกชนบางด้านเป็นพิเศษนะครับทรัพยากรมันมีอยู่จำกัดถ้าคุณอยากให้ประเทศมันก้าวหน้าไปข้างหน้าคุณไม่ควรเอาทรัพยากรทั้งหมดมาแบ่งให้กับธุรกิจเท่าๆกันรัฐบาลควรเลือกสนับสนุนเอกชนบางด้านบางสาขายกตัวอย่างเช่นนะถ้าคุณรู้จักเกาหลีใต้ครับในช่วงเวลาหนึ่งเกาหลีใต้เพื่อต้องการพัฒนาประเทศรัฐบาลเกาหลีใต้ก็สนับสนุนอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมทางเคมีต่างๆนะเป็นเวลาหลายเกือบ10ปีมั้งในสมัยรัฐบาลของปักจงฮีอะไรแบบนี้นะครับในกรณีของเราก็เช่นกันนะรัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยสฤษฎิ์ธนารัตน์เป็นต้นมาก็อาจจะมีแนวคิดทำนองนี้คือเชื่อว่าเมื่อคุณต้องการพัฒนาประเทศเนี่ยทรัพยากรก็ควรอุดหนุนหรือสนับสนุนนะไปให้กลุ่มทุนบางสาขาเป็นพิเศษผลก็คือบางสาขาซึ่งได้ทรัพยากรมากกว่าที่อื่นบวกสิทธิประโยชน์มากกว่าที่อื่นก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตนะอุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตประโยชน์ต่างๆก็จะค่อยๆไหลดินลงมาสู่อุตสาหกรรมระดับรองๆ ลงมาหรือคนอื่นๆในสังคมแนวคิดเนี้ยถ้าคุณรู้จักเศรษฐศาสตร์นะเขาก็จะเรียกว่า trickle down economics นะครับแนวคิดเรื่องคุณต้องทำให้คนข้างบนมันแบบร่ำรวยก่อนแล้วเดี๋ยวความร่ำรวยนั้นก็จะค่อยๆไหลดินลงมาแต่ถ้าคุณเคยไปงานแต่งงานจริงๆนะที่เขาคือแนวคิดนี้มันคือว่ามันมาจากคุณน่าจะเคยเห็นนะคือเอาแก้วมาวางเรียงๆกันซ้อนๆเป็นแบบพีระมิดแล้วคุณก็เทไวน์จากแก้วบนนะพอข้างบนเต็มปุ๊บมันจะไหลดินลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นพัฒนาบางด้านก่อนพอมันพัฒนาเต็มที่คนข้างล่างก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคุณเคยไปงานแต่งงานที่เขามีสิ่งนี้นะฮะมาถึงงานแต่งงานที่เขามีการเทวายจริงๆคุณจะพบว่าตลอดชีวิตผมไม่เคยเห็นทิกกระดาวเกิดขึ้น in practice เลยแม้แต่ครั้งเดียวหมายถึงเทวายไปเถอะพอมันเทขวดมันเทข้างบนแล้วอ่ะมันไหลจริงๆนะแต่ข้างล่างมันไม่เคยเต็มเลยมันก็ล้นข้างบนแล้วก็ไหลออกข้างนอกหมดแก้วบนใหญ่ไปหน่อยอันนี้เป็นจงนะต้องไปลองดูได้นะทิกเกอร์ดาวน์อินทรัคซิสในงานแต่งงานไม่เคยทำกันได้นะแต่โอเคในทางเศรษฐศาสตร์นี่คือความเชื่อครับความเชื่อสำคัญคือพอข้างบนมันเติบโตประโยชน์โทษผลมันจะค่อยๆตกมาสู่คนระดับล่างยิ่งไปกว่านั้นอีกครับคุณธรรมวีระวันพูดสิ่งที่น่าสนใจมากในงานเขียนแกตั้งแต่ปี2510กว่าครับแกพูดว่าผมโชว์นี่นึงความไม่สมดุลหรือการขาดดุลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะจะช่วยสร้างพลังฝ่ายตลาดและทำให้เกิดพลังในฝ่ายที่อยู่นอกตลาดพลังฝ่ายตลาดจะกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการฝ่ายเอกชนที่เริ่มขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขณะที่พลังฝ่ายนอกตลาดจะกระตุ้นและบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลดังกล่าวอ่านเร็วๆคุณอาจจะงงว่าอะไรมันคือพลังนอกตลาดหรือในตลาดแต่ถ้าคุณลองอ่านช้าๆค่อยๆอ่านนะครับนี่คือแนวคิดของคนที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทยมาหลายสิบปีเขาเสนอว่าการทุ่มทรัพยากรไปให้อุตสาหกรรมบางด้านมันย่อมไม่ทำให้เกิดความไม่สมดุลแต่ความไม่สมดุลเนี้ย make sense เพราะว่าพอมันเกิดความไม่สมดุลแล้วบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบางด้านเติบโตแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่าคนที่เป็นนักธุรกิจก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้ารัฐบาลสนับสนุนด้านนี้เราก็เข้าไปทำธุรกิจนี้ธุรกิจนี้ก็จะเติบโตมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะพัฒนาก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นขณะเดียวกันนะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เสียประโยชน์ที่เขาเรียกว่าพลังนอกตลาดพลังนอกตลาดนี้ก็อาจจะหมายถึงแรงงานประชาชนคนยากคนจนทั้งหลายหน้าที่ของคนเหล่านี้ในแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจที่เติบโตแบบไม่สมดุลคืออะไรครับเขาก็ต้องทำหน้าที่กระตุ้นและบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลดำเนินมาตรการแก้ไขความไม่สมดุลดังกล่าวอะไรคือการกระตุ้นและบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลดังกล่าวถ้าคุณลองคิดดีๆครับสิ่งนั้นมันก็คือการประท้วงไงพูดง่ายๆก็คือในแนวคิดทางเศรษฐกิจนะมันแทบเป็นเรื่องปกติในหลายๆที่ที่คิดว่านะการส่งเสริมอุตสาหกรรมบางอย่างให้เติบโตมันจะช่วยให้เอกชนเข้ามาพัฒนาด้านนั้นประเทศมันจะเจริญงอกงาม GDP จะเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิดความไม่สมดุลเมื่อเศรษฐกิจไม่สมดุลฝ่ายพลังฝ่ายตลาดคือคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลมันเติบโตเนี่ยมันก็จะมีคนที่เสียประโยชน์ลุกขึ้นมากดดันในมารัฐบาลสุดท้ายรัฐบาลจะต้องยอมปรับนโยบายบางอย่างลดประโยชน์ของอุตสาหกรรมบางด้านลงคิดถึงเรื่องการกระจายรายได้ที่มั่งคั่งและเป็นธรรมมากขึ้นหรือหันเปลี่ยนนโยบายไปสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านอื่นซึ่งอาจจะเติบโตช้ากว่านั่นแปลว่าพอมันเป็นลูปนี้ฮะพอเป็นลูปนี้เนาะระบบเศรษฐกิจจึงไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนคนกระโดดไป2ขาพร้อมกันแต่มันจะมีขา1ก้าวไปก่อนแล้วพอขา1ก้าวไปแล้วอีกขานึงมันจะตามมากดดันใช่มั้ยรัฐบาลก็จะยอมให้ขาเนี้ยมันก้าวตามมาหรืออาจสลับขาเดินไปข้างหน้าเศรษฐกิจก็ดูจะเหมือนหมุนเวียนไปแปลว่าภายใต้แนวคิดแบบนี้การประท้วงเรียกร้องจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรรมกรชาวนาแรงงานประท้วงเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำหรือคนที่เสียประโยชน์ต่างๆมาประท้วงรัฐบาลเป็นเรื่องปกติและควรจะเป็นภายใต้วัฏจักรเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้แนวคิดเรื่องการเติบโตอย่างไม่สมดุลคำถามคือปัญหาของสังคมไทยคืออะไร
มายถึงเฉพาะคำถามนี้รวมเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจหรือว่าเราควรคิดถึงมันในมิติองค์รวมครับทั้งหมดก็ได้ครับหมายถึงว่าถ้าลอจิกของการพัฒนาเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ที่อื่นก็ใช้แบบนี้แล้วมันก็ดูเหมือนจะเวิร์กด้วยคือเน้นพัฒนาบางอย่างก่อนใช่ไหมครับเศรษฐกิจด้านนั้นเติบโตคนที่เสียประโยชน์ออกมาเรียกร้องรัฐบาลปรับนโยบายเปลี่ยนไปส่งเสริมเศรษฐกิจบางอย่างเศรษฐกิจด้านนั้นเติบโตคนออกมาเรียกร้องรัฐบาลปรับนโยบายมันก็หมุนเวียนไปแบบนี้ญี่ปุ่นเกาหลีก็มาอยู่ภายใต้แนวคิดแบบนี้คือตลอดเป็น10ปีเขาก็สนับสนุนอุตสาหกรรมบางอย่างพอได้ถึงเวลานึงประชาชนออกมาประท้วงอย่างเช่นกรณีเกาหลีใช่มั้ยปักจงฮีสนับสนุนอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเคมีคอลประชาชนออกมาประท้วงเกิดความเหลื่อมล้ำปักจงฮีโดนไล่ออกรัฐบาลเกาหลีใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่สังคมดูเท่าเทียมกันมากขึ้นอุตสาหกรรมนั้นเติบโตได้ประโยชน์มากกว่าสังคมเหลื่อมล้ำประชาชนออกมาประท้วงรัฐบาลใหม่เปลี่ยนนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันมากขึ้นเปลี่ยนไปสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่หมายถึงมันวนไปแบบนี้ก็ดูเวิร์กคำถามคือถ้าคุณมองกลับมามองสมการนี้ในสังคมไทยดูจากภาพในสไลด์ก็ได้นะครับปัญหาในกรณีสังคมไทยอยู่ตรงไหนคือมันมีคนตอบเรื่องนี้มาหลายอย่างนะแต่ว่าไม่ได้ผลหรือเปล่าครับอะไรนะครับไอ้ข้อ4มันกดดันไปแล้วมันไม่เกิดข้อ5ป่ะครับทำไมข้อ4กดดันไปมันไม่เกิดข้อ5ฮะเพราะรัฐบาลไม่สนใจแรงกดดันเงี้ยรัฐบาลเขาด้านแข็งพอโอเคในระดับนึงรัฐบาลหลายรัฐบาลก็อาจจะสนใจแรงกดดันนั้นหรือรัฐบาลต่อไปที่ขึ้นมาก็อาจจะทำใช่ไหมสมมติคุณกดดันรัฐบาลนี้แล้วรัฐบาลนี้ไม่สนใจเลือกตั้งใหม่รัฐบาลต่อไปก็สามารถใช้ประโยชน์จากการกดดันนั้นเพื่อสร้างนโยบายใหม่คือมันไม่ต้องเป็นรัฐบาลเดิมก็ได้ด้วยมันมีแบบถ้าคุณคิดในแง่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันมี major obstacle หนึ่งอย่างที่ต้าพูดมันถูกมากฮะหลายคนมันวิเคราะห์แบบนี้แล้วเขาก็ชี้ว่านั่นแหละสิ่งที่เป็นปัญหาของกรณีสังคมไทยซึ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมันไม่เคยหายไปและยิ่งร้ายแรงขึ้นกว่าเดิมก็เพราะสเต็ปที่4และ5มันไม่เคยเกิดขึ้นคือมันถึงมันเกิด4แต่มันไม่ไป5คำถามคือทำไมมันไม่ไป5เพราะว่าผมอันนี้ผมมองว่ามันมีบางส่วนของโลเศรษฐกิจของไทยที่ว่ามันยังยื้อนโยบายการเงินของรัฐบาลเอาไว้อยู่ป่ะยื้อทรัพยากรบางอย่างของประเทศเอาไว้อยู่มันไม่ยอมปล่อยเอาไปให้ส่วนอื่นด้วยวิธีการไหนคือมันดูเหมือนเป็นคำถามที่ยากจริงๆไม่ยากถูกป่ะถ้าคุณคิดถึงการเมืองไทยดีๆอะไรเป็นปัจจัยที่เข้ามาขัดขวางสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงจาก4ไป5คุณคิดภาพสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกาหลีไม่มีเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเหรออะไรนะเกาหลีในปัจจุบันรัฐประหารเหรอ Exactly ฮะขอตอบเป็นพลังนอกระบบคือในแง่นึงพลังนอกตลาดมันทำงานโอเคเกาหลีในปัจจุบันได้มีนะแล้วถ้ามันมีมันก็จะไม่เป็นเกาหลีแบบนี้แน่นอนใช่มั้ยเพราะถึงที่สุดในกรณีสังคมไทยพลังนอกตลาดมันกดดันรัฐบาลได้แต่เมื่อการกระจายรายได้มันเริ่มเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเวลาคุณกระจายรายได้คุณไม่กระจายรายได้อย่างเดียวคุณกระจายอํานาจในการปกครองตัวเองคุณกระจายอํานาจในการคิดของคนต่างจังหวัดหรือคนในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางว่าคุณจะจัดสรรนโยบายอย่างไรคุณต้องกระจายทรัพยากรออกไปให้ทั่วถึงและ make sense มากขึ้นเวลาคุณกระจายก็แปลว่าอํานาจที่มันกระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางซึ่งแน่นอนมันคือเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนจำนวนมากนะฮะที่ทรงอำนาจมากเนี่ยก็จะสั่นคลอนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์สังคมไทยก็คือถ้าคุณเอาตารางนี้นะครับไปโยนใส่ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ไทยคุณจะเจอภาพเดียวกันก็คือทุกครั้งที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำสูงคนออกมาประท้วงถ้าคนประท้วงไม่โดนฆ่าตายถ้าคนประท้วงไม่โดนฆ่าตายนะมันก็จะมีรัฐบาลบางรัฐบาลมาทำสิ่งนั้นกระจายรายได้กระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลนั้นก็อยู่ได้ไม่ยาวแล้วก็จะเกิดอะไรบางอย่างมาที่ซับขั้นตอนนี้แปลว่าในกรณีสังคมไทยยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างไม่สมดุลที่คุณอํานวยพูดไว้เนี่ยมันเกิดจริงฮะมันเกิดจากสเต็ป1 2 3 4เกือบจะไปถึง5แต่มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือสมการของคุณอํานวยเข้ามาทําให้สุดท้ายมันกลับไป1ใหม่แล้วก็2 3 4เกือบจะไปถึง5แล้วมันก็วนกลับไปลูปเดิมเพราะฉะนั้นไอ้เศรษฐกิจที่มันดูเหมือนจะกระจายความมั่งคั่งได้ดีและมีความสมดุลเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้ยากในสังคมซึ่งมันมีแฟกเตอร์ที่อยู่นอกเหนือจากตลาดที่คุณเห็นผลของมันในระยะยาวมันก็จะกลับไปเรื่องเดิมเช่นตารางที่พวกผมเปิดให้ดูเรื่องการถือครองที่ดินที่สัดส่วนต่างกันมหาศาลระหว่างคน 1% กับคนที่เหลือใช่มั้ยฮะแน่นอนรายได้ที่ต่างกันอย่างมหาศาลระหว่างคน 1% กับคนที่เหลือรวมถึงแน่นอนฮะระบบสวัสดิการซึ่ง
็นระบบสวัสดิการที่แบบมีได้ก็ดีแล้วแหมจะเรียกร้องอะไรกันมากมายไม่นับว่าแน่นอนมันมีบางนโยบายสวัสดิการที่สําเร็จแต่ว่ามันสําเร็จในช่วงเวลาซึ่งถ้าคุณย้อนกลับคิดดีๆนะครับนโยบายแบบ30บาทรักษาทุกโรคหรืออะไรแบบเนี้ยไม่สําคัญว่าคุณจะชอบคนที่ออกนโยบายนั้นมั้ยแต่หัวใจสําคัญมันเกิดขึ้นภายใต้บริบทไหนนโยบายแบบ30บาทรักษาทุกโรคมันคือความพยายามของคนเดือนตุลาหมอในเดือนตุลาซึ่งเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ําของชีวิตคนจนในชนบทและคนในเมืองพยายามผลักดันนโยบายนี้มาโดยตลอดท้ายที่สุดมันคือการพยายามผลักดันให้พลังกับมันคือการพยายามผลักดันของฝ่ายนอกตลาดเพื่อให้รัฐบาลแคร์เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนกลุ่มอื่นที่รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนบ้างสุดท้ายมันประสบความสำเร็จจริงแต่มันประสบความสำเร็จแค่นั้นแหละเพราะสุดท้ายมันก็มีอะไรบางอย่างขึ้นมา disrupt สิ่งนี้คืออาจจะเรียกว่าอุปสรรคก็ได้ของนโยบายการพัฒนาพูดอีกอย่างหนึ่งโดยสรุปก็คือเอาจริงๆการสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเน้นบางอย่างมากกว่าบางอย่างให้สิทธิประโยชน์กับเอกชนบางอย่างมากกว่าบางอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ใช่ปัญหาในตัวมันเองครับการที่คุณเลือกเอาทรัพยากรส่วนใหญ่ไปให้กับที่บางที่มากกว่าที่อื่นก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาของตัวในตัวมันเองคุณจะอยากพัฒนากรุงเทพมากกว่าเชียงใหม่อยากจะพัฒนาสงขลามากกว่าภูเก็ตอยากพัฒนาระยองมากกว่าชลบุรีก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาการเลือกปฏิบัติในแง่ของนโยบายทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่ปัญหาและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ directionalทุกอย่างระบบเศรษฐกิจพัฒนาการของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นเพราะมันเป็นดิเรกชันนอลมันมีคนกำหนดมาว่าอยากให้มันมีคนมันช่วยกันรัฐบาลเอาเงินไปพัฒนาสร้างหน่วยงานที่มาพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นแน่นอนอาจจะไปใช้ประโยชน์เพื่อการทหารแหละแต่ในเวลาต่อมามันกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมการเลือกเพื่อพัฒนาบางอย่างยังไม่ใช่ปัญหาก็คือไอ้โฟเรสของการเลือกเนี่ยมันถูกเข้ามาแทรกแซงด้วยอะไรบางอย่างซึ่งอยู่เหนือสมการและนั่นแหละครับคือปัจจัยสำคัญมากเลยที่ทำให้สังคมบางสังคมความเหลื่อมล้ำมันเข้มข้นมากขึ้นความห่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแน่นอนสังคมอื่นๆแต่disclaimer ว่านี่ไม่ใช่คำอธิบายที่ใช้ได้ในทุกกรณีนะอยากให้ระวังคำอธิบายนี้ไว้นะแต่ในกรณีสังคมไทยนักวิชาการจำนวนมากก็ชี้ไปที่ประเด็นเดียวกันว่าแต่แง่นโยบายเศรษฐกิจหรือตัวมันเองมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้เพราะใครๆมันก็ทำกันเพียงแต่ว่าคุณไม่สามารถแยกเศรษฐกิจออกจากการเมืองได้อย่างชัดเจนระดับที่เท่าที่อำนาจทางการเมืองยังมีลักษณะแบบนี้นโยบายเศรษฐกิจแบบนั้นก็อาจจะยากจะประสบความสำเร็จอย่างที่เทคโนแครดหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอย่างคุณอำนวยเคยคาดหวังไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วโอเคในแง่เนื้อหาผมว่าวันนี้เรามาได้เร็วกว่าที่ผมคิดนะจบพอดีแบบ2:20เลยครับมีใครอยากคุยประเด็นไหนหรือว่าอยากถามประเด็นไหนไหมเพราะผมไม่ได้ลงไปในดีเทลของหลายเหตุการณ์เนอะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าอย่างเหตุการณ์ในตุลาเราเรียนไปหลายรอบแล้วนะหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็ด้วยข้อจำกัดของเวลาเราก็อาจจะลงไปเดียดไม่ได้แต่ว่าเรามาคุยกันนอกรอบได้เดี๋ยวผมจะปิดเรคคอร์ดครับทุกคนผมรู้ว่าเท่าที่ดูจากเทคนี้เดี๋ยวจะต้องถามคำถามเดี๋ยวต้องปิดเรคคอร์ดโอเคเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดเรคคอร์ดนะครับ